ไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยประกาศองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยอ.ส.สช.เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติอ.ส.สช.องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยช่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนผลปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งรือบอกร้ายแสลงดินจันกระจ่างใกล้สางยังค้างฟ้าสุริยาเมคาเคลื่อนเปลี่ยนฟ้าใหม่ฟ้าสีทองเรืองรองผ่องอำไพมูมวนไพร่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเทสมุทรหยุดทาราฟ้าดินพลิกด้วยแรงฤทธิ์ชาวนาไพร่ไม่แดดิ้นแบ่งชนชั้นเอาเปรียบเหยียบติดดินกษัตริย์สิ้นบุญเก่าลด
ก็หมดกันถึงเวลานำพาหยุดพุทธายทักเดือดร้อนหนักศรัทธาลดหมดทางฝันตื่นจากหลับจับมือฮือพร้อมกันร่วมกับทีมสหพันธ์โค่นเผด็จการตำนานหลวงขอบคุณคุณคมกวีนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็เอามาอ่านนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่ฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกเพื่อนนักรบพี่น้องแนวร่วมสู้เพื่อสถาปนาองค์การสหพันธรัฐไทยทุกท่านนะครับผมสหายมาน้อยครับขออนุญาตกราบสี่ตีนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาพูดมาคุยครับรับหน้าที่ต่อจากลุงสนามหลวงกับน้องยัมมี่วันนี้เป็นคืนวันอังคารที่7มีนาคม2560ตอนนี้เวลาจุดตั้งมั่นนะครับตีหนึ่งกับ35นาทีนี่คือรายการสดนะครับที่พี่น้องนอกจากฟังอย่างเดียวมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาเพิ่มมาเติมได้ทาง ID Line นะครับจดไว้นิดนึงนะครับเพื่อพี่น้องจะได้แอดเข้ามาซึ่งผมก็ต้องเรียนว่า ID ไลน์เก่านะครับมันเต็มแต่ว่าเก็บไว้อยู่ครับไม่สามารถแอดเพิ่มได้พี่น้องจด ID ไลน์ใหม่ไว้นะครับที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามานั่นก็คือ X X นะครับ X คือกากบาทนี่แหละครับตัว X X 112 112ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ ID ไลน์นะครับ X 112 112นะครับแล้วก็ ID ไลน์อีกช่องหนึ่งก็คือ T 112 112วันนี้เปิดไว้ทั้ง2 ID นะครับเพื่อให้ท่านฟังได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็เป็น ID ไลน์กลางของทีมงานสหพันธรัฐไทยของเรานะครับที่จะให้พี่น้องได้ประสานงานการแสดงความคิดเห็นความอ่านแม้แต่พี่น้องจะมีความประสงค์จะสมัครเป็นแนวร่วมนะฮะไม่ว่าเป็นนักรบเป็นฝ่ายกองเสบียงหรือฝ่ายแนวหลังแนวหน้าครับแล้วแต่ถนัดด้านใดก็สมัครเข้ามาเพื่อผมจะนำนะฮะข้อมูลข่าวสารที่แสดงความคิดมาครับเข้าที่ประชุมรวมถึงพี่น้องที่จะสนับสนุนองค์การสหพันธรัฐไทยของเรานะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาทาง ID Line นี้ครับเพื่อผมจะได้ส่ง ID Line ของท่านให้ลุงสนามหลวงครับได้คุยกันทุกคนครับสำหรับท่านที่ประสงค์จะช่วยเหลือมานะครับนี่ก็แจ้งไว้นะครับเพื่อจะเป็นจุดสื่อกลางหรือว่าที่จะติดต่อกันนะครับขอบคุณคุณจุ๊บแจงนะครับที่พิมพ์ข้อความขึ้นทางหน้าซีบอกให้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับเป็น3 ID Line ตอนนี้ใช้ผมเปิดไว้2 ID Line นะครับคุณจุ๊บแจงครับก็คือ T 112 112กับ X 112 112นะครับส่วนฮอตตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารได้ขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับได้พูดถึงในเรื่องที่พี่น้องที่จะสื่อสารนอกจากช่องทางที่เป็นช่องไฟเย็นชาแนลแล้วก็ยัมมี่เรโวลูชั่นผมได้พูดถึงนะครับการออกอากาศตลอด24ชั่วโมงและออกอากาศสดมีทั้งภาพทั้งเสียงเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมหรือว่าสถานีดาวเทียมนะครับเพื่อลุกคืบ
ในการโค่นล้มระบอบกษัตริย์โค่นล้มระบอบศักดินาทหารชั่วทหารทรราชที่ครองบ้านครองเมืองอยู่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องเยอะมากๆผมขอบคุณมากๆนะครับก็เรียนว่าเรื่องนี้นะครับต้องคุยกันหลังไมค์ครับไม่สามารถคุยหน้าไมค์ได้เพราะเป็นความลับหนึ่งกรมนที่มันฟังอยู่ครับมันถึงรู้มันรู้นะครับผมต้องการให้มันรู้ว่าวันนี้ทีมงานสหพันธรัฐไทยนะครับพวกเราลุกคืบต่อไปเพราะการใช้บัตรเติมเงินมาเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับที่พวกมันชอบเรียกว่าไอ้พวกใต้ดินจริงๆแล้วเราไม่เคยอยู่ใต้ดินนะครับเราบนอยู่บนภูเขานะฮะเราอยู่บนภูเขาครับแต่เพื่อพวกมันรับทราบว่าพวกเรานะครับนะนอกจากนะไม่หยุดนิ่งแล้วจะมีความก้าวหน้าในการลุกคืบการต่อสู้เพื่อเอาข้อมูลเอาความเลวระยำของพวกมันครับประจานไปทั่วโลกว่าเผด็จการเมืองไทยครับมันเลวชาติชั่วอย่างไรบ้างมันอุบาทนะฮะมันลามกจกกระเปรดยังไงบ้างครับฉะนั้นนะครับความประสงค์ที่ผมบอกพี่น้องคือก็อยากจะนะฮะออกทางช่องทีวีดาวเทียมนั่นสามารถนะครับนั่งพูดคุยกันสดๆนะพี่น้องไม่กล้าเปิดเผยตัวก็ไม่เป็นไรครับพวกเราก็จะมีข้อมูลมีคลิปวิดีโอครับความเร็วยำพวกมันที่มันยิงเราบ้างล้อมฆ่าพวกเราบ้างเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับความเร็วยำของกษัตริย์ของทหารของพวกนายทุนศาสนาครับเราก็จัดเป็นรายการครับออนแอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้พี่น้องเห็นทั้งภาพทั้งเสียงผมว่าตรงนี้นะครับจะสามารถนะครับนะฮะบรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มมันไวมากที่สุดไม่จะเป็นต้องไปยึดทีวีเป็นร้อยช่องเหมือนไอ้เหี้ยเหล่ที่มันพูดทุกหลังเคารพธงชาติหรือว่าทุกวันศุกร์นะช่างแม่งมันครับขอให้มีช่องเดียวแค่นั้นแหละครับเพราะสื่อฟรีเสรีในเมืองไทยครับมันไม่กล้านะไม่กล้าครับมีแต่เป็นขี้ข้ากษัตริย์ขี้ข้าเจ้าขี้ข้าทหารทรราชครับออกข่าวนะฮะเชียร์ครับเลียส้นตีนมันทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในเมื่อพวกมึงไม่ให้พวกกูนะครับได้พูดตรงไปตรงมาครับไอ้คำว่าสถานีใต้ดินครับมันไม่มีหรอกครับเราอยู่บนดินแต่พวกมึงไม่กล้ายอมรับความจริงว่านะฮะไอ้คนที่ครองบ้านครองเมืองครับมันเลวระยำนะทำไมมึงถึงเอาเรือดำน้ำเข้ามาทำไมไอ้กษัตริย์คนนี้ครับมันชั่วมันเลวนะฮะตระกูลโคตรเง่าสักหลาดครับมันใช้ภาษีพวกเราเท่าไหร่นะจะได้มีชาร์ตขึ้นแผนขึ้นแปลนไปเลยครับนะเหมือนที่มันประจานนะครับที่มันกล่าวหาไอ้พวกเรานะครับแม้แต่การใส่ร้ายป้ายสีวัฒนธรรมกายก็เหมือนกันผมถึงบอกว่าวันนี้ครับนะธรรมกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่โดนกระทำย่ำยีจากระบอบกษัตริย์ที่สื่อเดลิชันนะครับมันลงหน้าหนึ่งมันลงลายปักเลยครับเป็นเล่มที่กล่าวหาว่าผมนะฮะโหนธรรมกายนะครับนะไม่จริงนะผมไม่เคยโหนครับแต่ผมจะเอาธรรมกายเป็นแนวร่วมถ้าเขายินดีครับถ้าเขาไม่ยินดีก็ช่างเขาเพราะวันนี้ครับเหตุการณ์ต่างๆมันชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดครับว่าเจ้าหรือกษัตริย์นะครับมันไม่เคยเอาใครจริงๆตรงนี้แหละครับผมก็จะได้เอาภาพความเลวระยำของมันครับออกมาประจานทางช่องนะฮะทีวีดาวเทียมของเราครับถ้าทำได้ซึ่งวันนี้เรามีฝ่ายเทคนิคผมมีทีมงานผมมีพรรคพวกนะฮะและมีพี่น้องที่เป็นคนต่างชาติที่เขาเป็นเจ้าของช่องดาวเทียมอยู่เขาพร้อมที่จะให้เรานะฮะใช้ช่องดาวเทียมของเขานายไม่สามารถนะครับคือไม่ขึ้นตรงกับกสทช.เมืองไทยครับแต่สื่อตรงนี้ครับออกจากบนฟ้านะครับสามารถส่งไปทั่วทุกระแห่งครับบนผืนแผ่นดินไทยกสทช.ครับมันทำได้แค่มองตาปลิบๆครับไม่สามารถบล็อกสัญญาณได้นั่นหมายความว่าบล็อกสัญญาณมันก็ต้องทำนะหลังคาครอบเมืองไทยซะนะไม่ต้องให้สัญญาณดาวเทียมครับยิงลงไปครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนะผมนะครับสายหมาน้อยครับผมไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกเรามีเพื่อนแต่ว่าการคบเพื่อนครับต้องคบแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งวันนี้เขาอาสาที่จะสนับสนุนเราขอให้เรามีนะฮะเงินไปจ่ายค่าเช่าดาวเทียมเงินจ่ายค่าเทคนิคค่าเครื่องมือเครื่อง
เครื่องมือที่เทคนิคครับในการทำห้องส่งสถานีโทรทัศน์ตรงนั้นครับซึ่งก็ไม่เท่าไหร่เชื่อว่านะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ครับไม่ว่านายทุนหรือว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีที่พอมีกำลังนะครับถ้าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองนะครับนะฮะต้องสนับสนุนนะครับวันนี้เราสู้นะเพื่อทุกคนครับคนที่หูหนวกตาบอดจะได้รู้ครับพี่น้องไม่ต้องไปเถียงกันมากครับว่ากษัตริย์มันเลวยังไงมันชั่วยังไงมันโกงยังไงผมก็จะเอาทั้งภาพจริงเหตุการณ์จริงครับที่คนเมืองนอกเขารู้หมดครับแต่คนเมืองไทยไม่รู้คนเมืองไทยไม่รู้แต่คนเมืองนอกเขารู้หมดครับว่าไอเซโอนะครับมันค้ายายังไงครับมันโดนจับยังไงเครื่องบินมันมีกี่ลำพ่อมันมีบ้านกี่หลังมีโรงแรมกี่ที่ที่มันเอาจากทรัพยากรของเราพวกเราจะได้รู้ว่าไอ้น้ำมันนะมันมาจากไหนทำไมน้ำมันนะครับซึ่งมีมากมหาศาลครับมีมากกว่าบรูไนมันขายกันเท่าไหร่ครับวันนี้ทำไมคนไทยยังจนอยู่จนกว่าบรูไนครับทั้งที่เรามีน้ำมันมากมายนะครับบรูไนมีน้ำมันอย่างเดียวเกาะก็เล็กๆของเรามีทั้งนะฮะความอุดมสมบูรณ์นะป่าไม้ภูเขานะครับลำธารแม่น้ำอุดมสมบูรณ์หมดครับแต่คนไทยมันจนเหลือเกินซึ่งทุกอย่างนะครับนะเราต้องการใช้ช่องตรงนี้ครับในการสู้พวกมันผมไม่กลัวแล้วครับนะฮะเราใช้รถโมบายก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับในการเป็นสถานีเคลื่อนที่นะเมื่อลุกคืบหรือว่าบุกยึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่ต้องไปยึดช่อง7ช่อง3ช่อง5แล้วครับเราใช้รถโมบายครับยิงสัญญาณเข้าไปครับให้มันรับโดยอัตโนมัติซึ่งพี่น้องเราที่อยู่ภาคพื้นดินครับจะไปบอกมันว่าให้สับสวิตช์รับสัญญาณช่องของพวกเรานั่นแหละครับคือเป้าหมายที่เราต้องทำเพราะถ้าใครครองสื่อได้ครับนะก็สามารถที่จะนะอธิบายความเลวพวกมันต่อให้พี่น้องได้ซึ่งคนบางคนที่ยังไม่ยอมรับความจริงมีอีกเยอะครับในเมืองไทยผมต้องการอย่างนั้นนะครับอีกเรื่องนึงครับจะได้รับทราบว่าวันนี้ครับความเลวของเจ้านะครับมันเป็นยังไงผมจะพูดถึงธรรมกายน้อยที่สุดครับเพราะยิ่งพูดถึงนะครับก็บางท่านบางกลุ่มครับมีแต่ตอบว่าผมหนักข้อแม้แต่พี่น้องผมที่ครับที่อาสาครับพี่น้องแท็กซี่พี่น้องกลุ่มเลดการ์ดที่ไปอยู่ในวัดก็ดีครับก็โดนมองนะครับเหมือนคนรังเกียจครับพอรู้ว่าไปกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มของไอ้โกติหรือว่ากลุ่มของนะฮะสหายมาน้อยครับนะโดนมองแบบไม่ดีครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้น้อยใจแต่พูดให้ขาดและให้รับทราบว่าวันนี้ครับนะฮะถ้าเราปกป้องวัดธรรมกายได้ก็แค่ปกป้องวัดครับแต่ถ้าพี่น้องนะฮะที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นแนวร่วมเป็นญาติธรรมของหลวงพ่อที่หูตาสว่างนะครับวันนี้ชัดเจนว่ามันทำหลวงพ่อผู้ยี่ผู้ยำขนาดหนักนะเหมือนที่มันทำพวกผมเลยครับเราเป็นคนไทยครับมันไล่ออกจากความเป็นคนไทยนะมีพาสปอร์ตมันก็ยกเลิกบัตรประชาชนก็ไม่ใช้ให้เป็นคนเถื่อนให้เป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าเหมือนหลวงพ่อครับไม่เคยทำผิดอะไรครับวันนี้มันจะไล่ออกจากความเป็นพระและมันจะยึดทุกอย่างครับมันชัดเจนที่สุดอย่างไอ้เหี้ยไพบูลย์นิติตะวันมันบอกเห็นไหมล่ะครับเป้าหมายเขานะครับนะในการหาเรื่องหลวงพ่อปรับแค่500ครับแค่ไม่ไปรายงานตัวแต่วันนี้ครับมันลุกคืบคือมันจะยึดทั้งหมดทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดครับที่มันไม่สนใจหรอกครับว่ามาจากนะความศรัทธาของพี่น้องครับทุกทั่วสารทิศไม่สนมันเห็นเป็นเงินอย่างเดียวครับเงินใครไม่รู้ครับวันนี้กูนะหูหนวกตาบอดหน้ามืดตามัวหาเงินไม่เป็นครับมันสั่งขี้ข้าของมันครับเห็นไหมครับแม้แต่อาบอบนวดบาร์ซ่องครับมันยังไปนั่งนับภาษีถึงขนาดจัดคนไปล่อซื้อไปล่อปี้หมอนวดครับแล้วไปนั่งจดว่ามีโรงบินเท่าไหร่นี่มึงบ้าไปกันใหญ่แล้วครับคือมันหมดหนทางทำมาหาแดกแล้วครับผมบอกได้เลยครับถ้าวัดธรรมกายครับยังสู้อย่างที่ตั้งอย่างนี้ครับนะยังไงก็แพ้ครับยังไงก็จบยังไงก็โดนสลายครับเพราะมันเอาจริงครับพวกนี้มันเป็นคนที่มันไม่ใช่คนครับพวกนี้ไม่มีศาสนาครับมันไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษหรอกครับท่านสวดมนต์ให้ตายปากเปรตปากแฉะมันไม่สนใจออกหูซ้ายทะลุหูขวาครับนะบาปบุญคุณโทษมันไม่รู้ครับไม่ได้ขี่ช้างหรือว่าสูบยาขึ้นมาหาพวกมันผมไม่สนใจแล้วครับฉะนั้นนะครับสันดานพวกมันลุกคืบตลอดไล่ออกจากสมณศักดิ์ตอนนี้
จะไล่ออกจากความเป็นพระและต่อไปจะไล่ออกจากความเป็นคนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะให้ข้อคิดอีกดังถ้าพี่น้องที่เห็นด้วยกับทีมงานสหพันธรัฐไทยครับเราสู้เพื่อเปลี่ยนประเทศดีกว่าครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะพี่น้องวัฒนธรรมกายก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเราไม่แตะต้องอยู่แล้วคุณจะนะครับสร้างอาณาจักรยังไงก็เรื่องของคุณครับตั้งสำนักขึ้นมาเหมือนวัติกันก็ว่ากันไปครับแต่วันนี้โจทย์ใหญ่เราครับไม่ใช่ปกป้องวัฒนธรรมกายอย่างเดียวครับโจทย์ใหญ่ของทีมงานสหพันธรัฐไทยนั่นคือร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งประเทศครับล้มล้างการปกครองครับล้มล้างระบอบกษัตริย์ล้มล้างรัฐบาลเหี้ยคสช.ครับตรงนั้นนะครับจะแก้ปัญหาทั้งหมดครับต้นเหตุของปัญหาเมืองไทยไม่ว่าปากท้องไม่ว่าความยากจนไม่ว่าความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคกันครับทุกวันนี้ครับจะได้หมดไปเพราะฉะนั้นครับโจทย์ใหญ่ครับเรามากกว่าวัฒนกายเยอะผมก็จะไม่เสียเวลามากมายครับอาจจะพูดบ้างแต่วันนี้จะชี้ให้เห็นให้เห็นถึงความระยำของกษัตริย์และความปัญญาอ่อนชี้ให้พี่น้องวัดธรรมกายเห็นชัดเจนที่สุดนั่นคือไอ้พวกนปช.ครับเห็นหรือยังครับจะได้หูตาสว่างครับลูกศิษย์วัดที่เอารูปของไอ้บ้ากามขึ้นบนหัวนะครับจะได้รับรู้ว่าวันนี้เป็นยังไงล่ะครับไอ้เจ๋งดอกจิกผมรู้จักดีเลยครับเจ๋งดอกติกซึ่งวันนี้ครับก็เป็นแกนนำนปช.คนหนึ่งยศวริศชูกรอบนี่แหละครับผมเคยร่วมงานกันครับตอนเขาเป็นเลขามหาดไทยก็เคยช่วยกันครับนะไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องที่ได้รับเงินเยียวยาจากน้ำท่วมได้ไม่ครบนะเคยไปแถวคูคดนะครับแถวอบต.คูคดนะครับเคยนะครับแต่วันนี้ครับที่ชี้เห็นว่าเป็นยังไงครับมึงสู้ถึง3ศาลนะครับนี่คือความปัญญาอ่อนและความเชื่อระบอบกษัตริย์จากทีมงานจากทีมทนายหรืออะไรก็ตามครับแม้แต่ทีมแกนนำครับไม่ว่าวีระมุสิกพงศ์หรือว่าจตุพรพรมพันธ์นุชวัฒน์สายเกลือธิดาเคยทีมนปช.ทั้งหมดเลยครับพวกมึงจะได้รู้ว่าพวกมึงนี่ปัญญาอ่อนมากๆไอ้เจ๋งดอกจิกเป็นตัวอย่างพวกมึงจะได้รู้อุตส่าห์ต่อรองตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ครับมันก็หลอกล่อนะครับเลี้ยงไข่มาเรื่อยมาครับก็เป็นเครื่องมือให้มันแม้แต่วันนี้ครับขนาดวันนี้ครับรู้ทั้งรู้ว่าไม่รอดไอ้พวกเจ้าพวกกษัตริย์ขี้ข้าของเจ้ายังหลอกพวกมึงมึงยังโง่เชื่ออยู่ครับศาลอุทธรณ์ไอ้เจ๋งมันออกนอกประเทศไปแล้วครับผมเห็นนะครับอยู่ที่เดียวกันครับไปอยู่จังหวัดหนึ่งของเมืองไทยครับใกล้ๆชายแดนเตรียมหนีไปแล้วครับแต่เพราะเชื่อแกนนำเชื่อไอ้พวกพรรคเพื่อไทยที่คิดว่าจะต่อรองกับเจ้าได้และทำให้เจ้าเห็นที่ว่าเจ้ามันจะเห็นใจเป็นยังไงล่ะครับก็ดูจุมพลมั่นหมายเป็นตัวอย่างพระสหายแท้ๆครับมันยังเล่นงานครับเสียผู้เสียคนเสียความศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ครับจับโกนหัวกล้อนผมไอ้เจ๋งตอนนั้นนะครับมันจะออกนอกประเทศอยู่แล้วครับแต่เพราะทีมกฎหมายปัญญาอ่อนไอ้ของพรรคด้วยของนปช.ด้วยและพวกมันนะครับนะชวนกันอยู่ใต้ระบอบส้นตีนหรือว่าระบอบยอมจำนนครับคิดว่านะอุตส่าห์ทำคุณงามความดีนะอุทิศตัวนะครับทำให้เจ้าไอ้เจ๊งนี่นะครับใส่เสื้อเหลืองเข้าไปปั่นจักรยานนะวันพ่อวันแม่ก็ไปครับไปงานศพก็ไปใส่ชุดดำไปกราบศพซากศพของไอ้บอดรวบรวมเงินครับจัดการร้องเพลงครับเอาเงินไปถวายให้กับไอ้จ่าห้าวบ้าหีหรือว่าไอ้ราชการที่10อุทิศตัวครับรับใช้เจ้าเต็มที่คิดว่าศาลฎีกาครับซึ่งเป็นขี้ข้าของเจ้านะจะรับทราบรับรู้และคิดว่าเจ้าจะสั่งลูกน้องจะให้ช่วยนี่คือความโง่ของปัญญาอ่อนครับวันนี้เดินเข้าคุกครับผมบอกเลยว่าสมน้ำหน้ามึงครับพวกมึงนะกูบอกหลายรอบแล้วว่าไอ้ศาลเนี่ยมันศาลหัวควยเจ้าของศาลคือเจ้าพวกมึงยังโง่อยู่ครับนี่คือการสู้ไม่สุดวันนี้ผมจะยกให้พี่น้องวัฒนธรรมกายเห็นนี่คือตัวอย่างโง่แล้วโง่ซ้ำซากโง่แล้วเสือขยันอุตส่าห์ทำคุณงามความดีครับอุทิศตนฮะต่อสาธารณประโยชน์อุตส่าห์พาพวกใส่เสื้อดำพาพวกไปตักแกงตักข้าวในงานของไอ้บอดอย่างอิทิดามันทำครับ
ซึ่งระยำสุดๆแล้วเป็นยังไงล่ะครับเจ้ามันเห็นใจพวกมึงไหมไอ้แกนำนปชทั้งหลายไอ้พรรคเพื่อไทยตัวอย่างทักษิณก็เห็นอยู่นะครับทำดีให้ตายครับมันยังยึดทรัพย์วันนี้จะไล่ล่าเก็บภาษีอีกสมัครก็เห็นตัวอย่างครับสมชายก็เห็นยิ่งรักยิ่งชัดเจนครับจัดงานให้เจ้าเอาเงินให้เจ้าแล้วเจ้ามันเอาไหมแล้วไอ้เจ๋งมึงเป็นใครมึงสู้ถึงสองศาลแล้วครับมึงควรจะรู้ชะตากรรมว่ายังไงเขาไม่เอามึงแต่เพราะมึงเชื่อและมึงโง่เสือกโดนหลอกบอกไอ้เจ๋งไอ้ขึ้นไปเลยครับศาลฎีกาเดี๋ยวพวกกูจะยกให้เพราะถือว่ามึงรับใช้เจ้ามาเยอะอุตส่าห์ใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อดำไปไหว้งานศพพ่อกูแล้วครับเดี๋ยวฎีกากูจะยกให้แล้วเป็นไงครับจะติดคุก1ปี2ปีครับมันก็เสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะไอ้เจ๋งมันไม่ได้ฆ่าใครแต่พวกมึงสู้นะครับอยู่ใต้ส้นตีนมันครับสู้ให้ตายมันก็แพ้เป็นยังไงครับอุตส่าห์สู้มาตั้ง2ศาลครับนี่คือชัดเจนครับบอกถึงนี่ถึงจตุพรถึงไอ้ณัฐวุฒิครับมึงสู้ให้ตายนะครับมึงสู้ไปเลยครับเพราะพวกมันเป็นอย่างนี้ดูอาจารย์ตุ้มเป็นตัวอย่างไม่เคยฆ่าใครเลยครับไอ้ฟังพวกมันนะครับยึดสถานที่ราชการครับลบหลู่ดูหมิ่นไอ้เหี้ยเจ๊กลิ้มอะไรพวกนี้ครับนะฮะทำเหี้ยทำระยำสารพัดครับไม่มีคดีความแต่อาจารย์ตุ้มครับแค่เอาดอกไม้ไปแค่นั้นเองครับหาว่าลบหลู่ดูหมิ่นศาลโดนติดคุกไอ้เจ๋งก็เหมือนกันเกาะแก้วก็เหมือนกันครับชะตากรรมครับถ้าพวกมึงอยู่ใต้ระบอบยอมจำนนครับยอมจำนนอยู่ใต้ส้นตีนมันเมื่อไหร่ครับมันก็เล่นงานตลอดรับรองพวกเขาไม่เอาไว้พวกมึงหรอกเขาไม่เอาพวกมึงไว้แน่นอนครับวันนี้ผมไม่ได้เห็นใจนะครับเพราะมึงสู้กับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ครับควรจะรับรู้แล้วว่าเจ้าไม่เอามึงครับวันนี้มึงยังโดนหลอกครับไปขึ้นศาลไปขึ้นคุกไปหาคุกครับบอกได้เลยครับไอ้ทีมงานของพวกมึงนะฮะแม่งโง่เง่าปัญญาอ่อนมากๆไอ้ทนายพวกมึงนะครับปัญญาอ่อนมากๆชัดเจนที่สุดมึงไม่เห็นไผ่ดาวดินเลยครับเป็นตัวอย่างสมน้ำหน้าครับผมไม่เห็นใจไปเลยครับสมน้ำหน้าแม่งด้วยตัวอย่างจ่าประสิทธิ์ครับวันนี้เปลี่ยนสีแล้วนะครับไอ้จ่าประสิทธิ์นี่เหมือนกันพอออกจากคุกวันนี้ครับแต่ก่อนใส่กางเกงในแดงเสื้อแดงชุดแดงทุกวันวันนี้โดนแกนนำนปชสั่งบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยวันนี้มึงออกจากคุกพระเจ้าให้ต่อไปมึงใส่กางเกงในสีเหลืองเสื้อเหลืองวันนี้จ่าประสิทธิ์แม่งใส่เสื้อเหลืองทุกวันใส่เสื้อดำทุกวันครับกลัวเจ้าไม่รักกลัวเจ้าไม่เห็นกลัวเจ้าไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ไปหมดครับพี่น้องครับใครจะร่วมชะตากรรมกับมึงก็ร่วมไปเถอะครับชะตากรรมปัญญาอ่อนมึงโง่ๆอย่างมึงครับไอ้ตู่มึงพูดอย่างนี้มึงปัญญาอ่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายใครร่วมชะตากรรมกับมึงไอ้สัตว์ผู้นำเหี้ยผู้นำปัญญาอ่อนอย่างพวกมึงครับจริงๆผมไม่อยากพูดนะแต่วันนี้พูดต้องไม่แตกหักให้รับรู้ว่าวันนี้ครับพวกเรานะครับไม่เอาใครทั้งนั้นครับพวกเรานะไม่ว่าใครก็ตามครับที่นะครับไปเป็นขี้ข้าเจ้าไปเป็นฝุ่นใต้ตีนครับไม่ว่ายิ่งรักหรือทักษิณครับถ้ายอมอยู่ใต้ส้นตีนเจ้ากูก็ไม่เอาเหมือนกันไม่สนใจครับเพราะวันนี้เราต้องรู้ว่าต้นเหตุปัญหาของประเทศต้นเหตุแห่งความวุ่นวายตัวการใหญ่ที่สั่งการรัฐประหารตัวการใหญ่ที่ทำให้เมืองไทยถอยหลังจนทุกวันนี้นั่นคือเจ้าและขี้ข้าของมันทั้งหมดต้องพูดความจริงครับนี่แหละครับผมถึงต้องการนะครับมีช่องสัญญาณดาวเทียมเมืองไทยไม่ให้กูออกอากาศใช่ไหมเดี๋ยวกูจะออกอากาศบนฟ้านะครับกูจะนั่งด่ามึงออกอากาศออกทีวีทุกช่องมึงปิดได้ปิดไปครับต้องเอาอย่างนั้นแหละครับออก YouTube ออกทางมือถือ iPad iPhone ทุกคนครับที่เป็นแนวร่วมไม่เอาเจ้าที่เป็นแนวร่วมสหพันธรัฐครับต้องสู้กับมันอย่างนี้แหละครับชัดเจนที่สุดครับตัวอย่างไอ้เจ๋งวันนี้ครับอยู่ในคุกครับอุตส่าห์สู้ตามคันลองวิถีนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับพวกมึงยังคิดว่ากฎหมายมันมีเหรอครับถ้ากฎหมายมันมีครับไอ้เหี้ยอิสลามครับไอ้ระยำชาติเหี้ยนะครับมันควรจะอยู่เข้าคุกครับไอ้ล้นเหี้ยวัดอ้อน้อยนะเห็นไหมล่ะหมายจับก็มีวันนี้ครับไอ้จักรทิพย์ชัยจินดาครับมึงทำเหี้ยอะไรอยู่ไอ้สัตว์มึงกล้าไหมไอ้ผบ.ตำรวจมึงสำลอกสำราบได้กับคนที่ยกพนมมือไหว้สวดมนต์นะครับเพราะคิดเขาไม่มีทางสู้แต่ไอ้คนที่มีทหารเป็นบอดี้การ์ด
อย่างไอ้โลนซ่าอย่างไอ้เฮียอิสระไอ้สุวิทย์เนี่ยครับพวกมึงไม่กล้าจับมันเข้าคุกทั้งที่ข้อหากบฏครับหมายจับหมายศาลมีหมดแต่หลวงพ่อนะครับมีแค่หมายเรียกไม่ไปตามหมายเรียกวันนี้มึงยกทัพกรีธาครับจะปล้นฆ่าวัดกับไอ้คนที่กระทืบตำรวจบอกวันนี้ครับผมเกลียดมันมากไอ้เหี้ยจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยมึงจำไม่ได้ไงครับกรมตำรวจครับไม่มีตั้งแต่ตั้งขึ้นมาครับไม่มียุคไหนครับเสื่อมเท่ากับที่พวกพันธมิตรพวกกบพศครับไปเยี่ยวรถใส่ไปแกะป้ายออกป้ายนะครับชื่อนะกรมตำรวจครับตั้งแต่รัชกาลที่5ติดตั้งไว้เป็นยังไงแล้วครับขี้ข้าของเจ้าเล่นงานครับเขาไปเยี่ยวใส่ผู้หญิงครับเอาผ้าถุงไปคุมไอ้โลโก้หรือว่าไอ้รูปปั้นที่หน้าตำรวจครับตำรวจอุ้มเด็กครับพวกมันครับเอาผ้าดำไปคุมเอาขี้ไปป้ายศักดิ์ศรีตำรวจไม่มีเหลือครับแม้แต่นะครับลูกน้องของมึงครับไอ้เหี้ยจักรทิพย์โดนด้ามธงแทงโดนพวกกาดตบแม้แต่ไอ้เหี้ยล้นเหี้ยเนี่ยครับชัดเจนที่สุดจับเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบทั้งในเครื่องแบบมัดมือมัดแขนครับไปกราบตีนมันมัดตาครับจับเสื้อออกมาถอดเสื้อที่มีตาโล่นะครับกระทืบสารพัดครับที่มันทำกับพวกมึงครับแต่มึงไม่รู้สึกครับไอ้เหี้ยจากทิพย์ชัยจินดามึงไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจเลยครับไอ้สัตว์นอกจากไม่มีศักดิ์ศรีครับมึงขี้ขลาดไอ้สันดานมึงไม่ใช่ผู้ชายจริงไอ้ล้นห่มเหลืองอย่างไอ้เหี้ยอิสระครับไอ้สุวิทย์เนี่ยครับหมายศาลก็มีหมายจับก็มีคดีกบฏครับมันต้องประหารเกศชั่วโคตรครับเสือกปล่อยให้โดนครับปล่อยให้มันเห่ามันหอนแล้วอย่างนี้ครับมึงจะอ้างว่ามึงรักษากฎหมายมึงทำตามกฎหมายแหละครับมึงเอากฎหมายครับมาใช้กับคนที่เขาไม่สู้กับคนที่เขายอมจำนนครับแต่ไอ้คนที่สู้มึงไม่กล้าเพราะฉะนั้นครับในเมื่อนะครับมันชอบคนสู้พี่น้องเราก็สู้มันสิครับพวกเราที่เป็นประชาชนนะครับที่มีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันยกตัวอย่างให้เห็นนะครับชัดๆพี่น้องวัดธรรมกายครับไปตรงไหนก็พนมมือสวดมนต์ยิ่งพนมมือครับมันยิ่งได้ใจวันนี้มันจับหลวงพ่อไม่ได้มันจะรื้อวัดมันจะบุกวัดแม้แต่มูลนิธิครับมันก็จะยึดทรัพย์วันนี้มันแบกไตมาหมดแล้วครับมันให้สื่อพวกมันครับโอ้โหประโคมแล้วครับเมื่อไล่หลวงพ่อออกจากความเป็นพระไล่จับไม่ได้ก็จะยึดทรัพย์แม้แต่เงินของมูลนิธิที่มาจากประชาชนมันก็จะยึดเห็นหรือยังล่ะครับเขามีเป้าหมายแต่ต้นแล้วเป้าหมายชัดเจนกษัตริย์มันสั่งบอกแล้วครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อมันต้องการให้เราสู้เราก็ต้องสู้อย่าพนมมือไหว้มันพี่น้องไม่มีประโยชน์พวกมันคือสัตว์นรกมันไม่มีความรู้สึกรู้สามันไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษใครจะโลกสวยก็โลกสวยอะไรครับผมไม่เอาด้วยครับเมื่อพนมมือไหว้มึงยังไล่จับไล่ฆ่าเพราะฉะนั้นครับกูจะทำให้พวกมึงเป็นภายฝ่ายยกมือไหว้มั่งคือต้องสู้กับมันครับยกมือขึ้นมาครับนะฮะกำปืนแล้วเล็งเป้านะครับยิงกระบาลมันครับป่วยการครับที่ยกมือไหว้พนมมือครับไม่มีประโยชน์นั่นคือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ฟังอยู่ที่มีความคิดเดียวกันกับหมาน้อยครับต้องลุกฮือครับอย่าไปร้องขออย่าไปหมอบกราบอย่าไปยอมจำนนครับพี่น้องที่ชื่นชมแกนนำนปช.ครับจะโกรธผมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมเอาความจริงมาพูดดูตัวอย่างไอ้เจ๋งเป็นตัวอย่างทำงามและใช้เจ้านะครับขึ้นสองศาลแทบตายคิดว่าฎีกานะครับมันจะยกให้อุตส่าห์ไปปั่นจักรยานวันพ่อวันแม่อุตส่าห์ไปไหว้ซากศพแล้วเป็นยังไงล่ะครับเจ้ามันเอาไหมล่ะนี่คือจับต้องได้หมดวันนี้ครับเห็นกันหมดครับตัวอย่างไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะให้พี่น้องได้พูดได้คุยกันครับเพราะวันนี้เวลาผมน้อยผมต้องพูดจบผมต้องเดินทางทันทีนะครับก็ขอให้พี่น้องครับที่ฟังอยู่ตัวอย่างชัดเจนมีมาตลอดว่าเจ้าหรือกษัตริย์ครับมันไม่เอาใครมันเอาแต่ความสะดวกสบายความสุขของพวกมันเมียที่มันนอนปี้ทุกวันครับลูกในไส้ของมันครับมันยังไม่ดูดำดูดีเลยครับ
แล้วพวกคุณมึงเป็นใครครับที่มันจะสนใจไม่ว่าพี่น้องที่ชื่นชมครับพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องกปปสตอนนี้หูตาสว่างพี่น้องเสื้อเหลืองครับพี่น้องสลิมครับรู้กันหมดว่าเจ้ามันเหี้ยโดยเฉพาะรัชกาลที่10มันเหี้ยยิ่งกว่าพ่อมันอีกครับเชื่อว่าพี่น้องเสื้อเหลืองครับพร้อมที่จะลุกฮือร่วมกับหมาน้อยท่านตั้งเมืองไปเลยครับจังหวัดเสื้อเหลืองเอาไปเลยครับพี่น้องปากใต้ครับถ้าไม่ชอบคนอีสานก็คุณก็ตั้งรัฐทักษิณขึ้นมาว่ารัฐภาคใต้ขึ้นมาเลยครับเอาเลยครับแก้กันบริหารครับไม่จำเป็นต้องเอาอำนาจครับมารวมมาศูนย์กลางอย่างนี้นี่คืออำนาจเผด็จการครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันตอแหลครับประชาธิปไตยจอมปลอมตอแหลสร้างภาพเนื้อแท้คือเผด็จการเพราะฉะนั้นครับเราต้องล้มล้างเผด็จการครับทุกคนมีความชอบธรรมอยู่แล้วอีสานปกครองอีสานคนอีสานครับเว้าภาษาเดียวกันครับเฮากับปกครองอีสานบ้านเฮาใต้นะครับพูดภาษาใต้ก็ดูแลภาคใต้ไปเหนือครับอู้คำเมืองก็ดูแลภาคเหนือไปครับภาคกลางพูดภาษากรุงเทพก็ดูแลไปครับช่วยกันครับพี่น้องครับคนละมือละไม้ครับอย่าไปยอมจำนนครับอย่าไปร้องขอความเมตตาครับมันไม่เห็นใจมันไม่สนใจหรอกพี่น้องที่เป็นนะครับที่ชื่นชมครับแกนนำนปช.ครับอย่าโกรธผมเลยครับวันนี้หูตาสว่างหรือยังยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ชัดเจนที่สุดครับในเรื่องไอ้เจ๋งนี่แหละครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังครับว่าเจ้ามันไม่เอาครับที่ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยครับที่บอกว่าเอ้ยมึงไปขึ้นศาลเถอะยังไงไม่ติดคุกเพราะกูเคลียร์แล้วครับลูกพี่กูครับอีคุณนายแดงครับเอาเงินให้เจ้าแล้วครับเจ้าเอามึงรอดได้ไอ้เจ๋งเขาไม่เป็นไรครับเนี่ยไปฟังศาลอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็ออกมาครับแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่ในคุกครับและผมเชื่อว่าเข้าคุกไอ้เจ๋งเอ้ยมึงถึงหน้าตามึงจะอุบาทครับแต่กูบอกเลยครับคดี112นะครับมึงเป็นเมียคนทั้งคุกแล้วกูจะบอกให้ไอ้เจ๋งวันรุ่งขึ้นนะครับขี้ไม่ต้องเบรกแล้วกูจะบอกเลยครับเพราะพวกเจ้าพวกนี้ครับมันสั่งพวกขี้ข้าพวกคุกครับเล่นงานหมดครับถ้าคดีด่าเจ้าคดี12ผมนึกบอกว่าวันนี้ครับอย่าไปยอมจำนนเราไม่ได้ฆ่าคนตายครับถึงบอกขนาดพูดแค่นี้มึงยังจะเล่นงานกูครับต่อไปกูไม่พูดอย่างเดียวครับไอ้พระบรมหัวควยไอ้คสช.ทั้งหลายครับกูจะลบหลู่ดูหมิ่นกูจะหยามเกียรติยศมึงและกูจะมีความมุ่งมั่นจะมีความอาฆาตมาร้ายต่อพวกมึงครับกูสหายมาน้อยครับกูจะมีความคิดเครียดแค้นที่จะหาทางครับล้างแค้นพวกมึงยิงกระบาลพวกมึงปาดคอพวกมึงทุกวันครับอย่าไปดัดจริตตอแหลพี่น้องครับขนาดพูดมันยังติดคุกคิดยังติดคุกครับวันนี้ฉะนั้นครับสู้แม่งไปเลยครับสู้แม่งไปเลยพวกผมไม่มีถอยอยู่แล้วครับถอยไม่ได้นะครับโดนจับก็คือตายครับเพราะฉะนั้นครับจะไม่ถอยและจะไม่ท้อแท้แต่จะมีความมุ่งมั่นบากบั่นพยายามมานะอดทนรวบรวมกำลังให้กำลังใจตัวเองครับในการนะครับมีเลี่ยมมีแรงครับลุกขึ้นสู้กับมันล้มมันให้ได้ครับเพื่อชนะเอาเลยครับไอ้สื่อพวกมึงครับมึงแท็กทีมครับตอบโต้ไปเลยครับพี่น้องครับจะได้รู้นี่เห็นไหมครับช่องไฟเย็นชาแนลครับช่องเล็กๆช่องเดียวครับสามารถต่อกรครับครับไอ้สื่อฟรีทีวีทั้งหลายครับที่มีเม็ดเงินครับไม่รู้กี่พันล้านหมื่นล้านครับแต่ละคนครับปีหลักร้อยล้านเท่านั้นพวกเรามันครับมันมีแค่หลักร้อยบาทหลักร้อยบาทครับพวกมันหลักร้อยล้านหลักหมื่นล้านครับพวกเรายังสู้กับมันได้ครับเพราะเอาความจริงมาพูดนี่สู้โดยลำพังเท่านี้ครับ7-8คนแค่นี้ครับยังได้ขนาดนี้ถ้าพี่น้องครับที่มีความรู้ความสามารถพี่น้องที่เป็นแนวร่วมนะมีฐานะด้านการเงินนะมีความคิดความอ่านเรามารวมตัวกันนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือตามแต่ที่ท่านถนัดครับทำไมจะไม่ชนะล่ะครับก็ขนาดเราทำแค่นี้นะพี่น้องนะครับยังมีแนวร่วมมากขนาดนี้ชาติคนละมือละไม้ครับเอาความสามารถที่มีอยู่ครับเอา power เอาพลังที่มีอยู่ครับมาช่วยหมาน้อยในการโค่นล้มพวกมันครับทำไมจะไม่ชนะเรื่องเล็กครับเรื่องเล็กครับเอานะครับผมคงพูดพี่น้องได้เท่านี้ครับเพราะเวลาไม่เยอะ
ต้องบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับหลังจากออกหน้าไมค์นะพี่น้องไม่ต้องห่วงผมนะครับผมจะต้องนะครับเดินทางไปพบกับพี่น้องที่จุดตั้งมั่นนะครับตามแนวร่วมพบแนวร่วมนะที่นัดหมายกันไว้นะครับเพราะว่ามีภารกิจเร่งด่วนนะพี่น้องที่นัดหมายไว้ก็คงจะรออยู่เพราะว่าคงจะสว่างพอดีครับเดินทางไปถึงก็คงจะขอเวลานะฮะเตรียมตัวในการเดินทางนิดนึงครับคงจะพูดได้สักระยะหนึ่งครับผมอยากจะคุยกับพี่น้องที่มีความคิดเดียวกันเมื่อวานนี้ครับได้ทราบจากคุณลุงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นอดีตนายทหารนะเป็นนักรบเวียดนามครับรุ่นเสือดำนะแสดงตัวเข้ามาบอกว่ามาน้อยนะฮะถึงแม้ลุงจะอายุ 70-80 แล้วครับแต่ยังสู้ขอให้บอกนะพร้อมที่จะลุยด้วยครับขอบคุณมากๆมีพี่น้องหลายๆท่านครับแสดงความคิดเข้ามาก็เรียนนะครับว่าท่านใดที่สมัครเป็นหน่วยรบในนามนักรบประชาชนครับผมได้จดรายชื่อไว้ครับเพื่อจะให้ได้พูดคุยกับสหายยังบัตรแล้วก็ทีมงานของผมนะครับที่จะต่อยอดด้านการต่อสู้กันและคุยทาง ID ไลน์กันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ท่านแสดงตัวตนเข้ามาว่าอยู่ด้านไหนมั่งจะได้พูดคุยกันขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเข้ามาครับผมจะให้ท่านผู้ฟังได้นะครับได้พูดคุยครับเดี๋ยวนะครับผมเคลียร์หน้าไลน์นิดนึงครับตอนนี้ทาง2 ID Line นะครับผมเปิดไว้นั่นก็คือทางท่านที่เรียกมาสักครู่นะครับที่ผมไม่รับสายครับคุณสมพรก็ดีคุณซีโร่หรือว่าคุณเรดกายก็ดีครับคุณสามัคคีธรรมครับเรียกมาใหม่นะครับเรียกมาใหม่นะทาง T112112หรือว่าทาง X นะครับ X112112นะครับนี่เป็นข้อมูลที่จะให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาครับพูดคุยกันถ้าไม่เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเคลียร์หน้าไลน์แป๊บหนึ่งครับเชิญเลยครับนะฮะเชิญเลยครับไม่ต้องบอกว่าช่วงเปิดสายไรเฮียเรื่องอะไรครับแสดงความเห็นมาได้เลยมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับท่านฟังครับที่จะบอกท่านก็คือวันนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่ท่านส่งเข้ามาครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ส่งเข้ามาครับไม่ว่าคุณสมชายตั้งก็ดีเข้ามานะผมมีข้อมูลผมเก็บไว้หมดนะครับเป็นข้อมูลที่จะคุยกับแนวร่วมเราเมื่อผมลงจุดตั้งมั่นนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับจริงวันนี้ผมนอนไม่หลับปกติผมหลับแล้วครับต้องขอโทษด้วยนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับล่ะตั้งแต่หัวค่ำนะฮะฟังตั้งแต่แยมมี่สนามหลวงโอ้ไม่ติดเลยพี่น้องอยู่หน้าซิมบอกเดี๋ยวนะพี่น้องหน้าซิมบอกครับเสียงชัดเจนไหมครับผมเสียงผมมันค่อยผมไม่รู้ว่าทางผมขอไม่ได้ฟังปิดยูทูบอยู่ครับครับครับเชิญเชิญเลยครับคืออย่างนี้คือนอนไม่หลับเนี่ยไม่ถึงว่านอนกลางวันมาแล้วหรือว่านะครับคิดมากหรือยังไงกันไม่มันกลางวันก็ไม่ได้นอนผมทำงานเสียงเบามากคุณดองลองดูให้ผมนิดนึงครับพี่เขาบอกเสียงเบามากเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับผมได้ยินไหมฮะเสียงผมโอเคโอเคโอเคพี่น้องดังแล้วนะดังแล้วนะครับเสียงผมได้ยินไหมฮะครับชัดชัดแล้วนะครับโอเคชัดแล้วครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือผมฟังมานะครับฟังรายการเคยโทรเข้ารายการของคุณแยมมี่ครับครับเปิดโฟนก็เคยฟังลุงสนามหลวงก็ฟังของสหายมาน้อยก็โอเคแล้วยังไงครับฟังแล้วยังไงมันคนละอิริยาบถเลยใช่ไหมคนละแนวทางไอ้เป็นแนวทางเดียวแหละแต่คนจะพูดว่ายังไงอ่ะคนละบุคลิกเหมือนกับว่าคนละเนื้องานนะครับคือเนื้องานผมมันนักรบผมมันนักรบเป้าหมายเดียวนั่นแหละผมรู้ผมเข้าใจคือน้องยามในเมืองเราต้องการให้รวบรวมกับกลุ่มวัยรุ่นไว้นะฮะให้ลุกคือขึ้นมานะลุงสนามหลวงนี่คือด้านสัญลักษณ์การต่อสู้เพราะเคยเข้าป่ามาแล้วก็ด้านให้ความรู้เพิ่มเติมแต่ผมนี่คือในเมื่อคนพูดก็เยอะอาจารย์ชมก็พูดใครๆก็พูดในเรื่องวิชาการผมจะใช้สื่อตรงนี้ครับพูดกับแนวร่วมเพื่อปลุกใจแล้วก็ให้พี่น้องลุกขึ้นสู้พร้อมกันแล้วก็เป็นใช้สื่อตรงนี้ในการประสานงานกันครับเชิญต่อครับ
ครับคืออย่างนี้ฮะคือผมฟังมาทุกรายการทุกแนวทางที่ผมฟังมาเนี่ยครับครับผมไม่ใช่โลกสวยครับไม่ใช่คนโลกสวยก็คือทุกคนแบบพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจฮะเรื่องยังไงผมความจริงแล้วนะฮะถ้าเกิดผมอยู่ในราชสำนักหรืออยู่ในที่ไหนนะฮะอยู่ราชผมอยู่ใกล้ใกล้แล้วผมยิงโป้งเดียวครับตายห่าไปเลยยิงใครยิงกระบาลไอ้บ้ากามนั่นเหรอถูกต้องครับใครก็ได้ครับก็คือใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆมันน่ะไอ้ประยงไอ้ประยุทธ์ไอ้หมูตอนไอ้อะไรเนี่ยยิงๆไม่ให้ตายหาให้หมดจะเป็นไรอ่ะมีคนมีพี่น้องเขากำลังทำอยู่ครับนี่พูดออกอากาศให้มันรู้เลยบอดี้การ์ดใกล้ๆนะครับสังเกตไหมตอนตั้งแต่ผมพูดออกไปวันพุธเนี่ยมันหยุดออกกำลังกายแล้วคือมันฟังอยู่มันโกสไนเปอร์เพราะพี่น้องผมพร้อมที่จะลงมืออยู่แต่ว่ามันรู้ตัวซะก่อนเนี่ยมันเลิกออกกำลังกายเห็นไหมครับวันพุธมันเลิกออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวดูพุธนี้นะครับดูพรุ่งนี้ครับมันยังออกไหมผมไม่รู้อ่ะก็คือทุกคนคุยกันผมก็ค่อนข้างเครียดคุยกันไอ้เหี้ยก็ตายๆไปซะหมดเรื่องเวลาไปให้มันยิงให้มันตายๆไปเลยตายเป็นคนๆไปมันก็ตายหมดแหละก็คือถามว่าวันเนี้ยมันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ทุกคนคุยกันแล้วผมฟังแล้วมันรู้สึกเครียดเครียดเครียดยังไงอ่ะก็เครียดว่ามันบ้าไปแล้วไอ้เมืองไทยมันบ้าคนมันเหมือนกับว่าไม่ต้องอะไรหรอกอย่างญาติพี่น้องเราเนี่ยก็ยังบอกเราเอ้ยมึงอย่าไปยุ่งกับเขาอยู่เฉยๆโอ้โหบ้าแล้วมึงบ้าแล้วตักกะวิบัตินั่นคือเห็นแก่ตัวนะฮะเห็นแก่ตัวได้ยังไงมันมาถึงขนาดนี้เฉยไม่ได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 ้ก็คืออย่างที่สหายมาน้อยบอกนะครับตั้งฐานีทีวีเนี่ยอะไรเงี้ยผมสนับสนุนเอาอย่างนี้ฮะผมเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ผมจะคุยกับคุณลุงสนามหลวงผมว่าคุยไม่ได้ผมก็อาจจะมีไม่มากฮะอาจจะสนับสนุนบ้างถ้าค่าสักจานสองจานก็ยังดีถูกป่ะฮะครับก็คุยกับลุงสนามหลวงนะครับคือผมติดต่อแกไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะส่งไอดีไลน์ให้นะฮะให้ได้คุยกับคุณลุงครับคือมันเป็นอย่างนี้ก็คือถามว่าทุกคนนะครับมีใจรักประชาธิปไตยทุกคนเหรอครับครับถามว่าเราเคยอยู่นปชไหมเคยไปแสดงเคยครับครับเห็นหน้าสหายหมาน้อยไหมเคยครับครับผมก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไปร่วมชุมนุมก็คือก่อกลุ่มให้คนมันเพิ่มจำนวนครับให้คนเพิ่มจำนวนแต่ก็คือเราไม่ได้เปิดหน้าเปิดตาอะไรซะขนาดนั้นก็คือเพียงแต่อยากจะให้รู้ว่าไม่ใช่บางคนก็บอกเอ้ยมึงนี่บ้ามึงนี่อะไรนี่บ้าบอคอแตกอะไรของมึงนั่งหนาผมบ้ามากกว่าครับไม่ถ้าสหายบ้านะผมบ้ามากกว่าผมบ้ามากกว่าผมใต้ตีนไงครับเข้าใจให้คนยอมแบบยอมก้มหัวยอมก้มหัวไม่ยอมแบบไม่ยอมเงยหน้าขึ้นสู้นะครับครับมันแปลกคนแปลกมนุษย์มันหนาคือมนุษย์นี่มันความจริงมันเท่าเหรอครับมันก็คือไอ้อสุจิครับธรรมดาที่ออกมาเหมือนกันไอ้ชิบหายอุ้ยผมนี่แบบผมคุยกับสหายมาน้อยผมพูดได้เต็มที่นะคุยกับน้องแยมมี่ยังไม่กล้าจะพูดอย่างนี้มันคุยแบบคือตรงไปตรงมาน่ะอย่าไปดัดจริตตอแหลนะครับผมเนี่ยคนด่าผมเยอะกระช่างแม่งมันคือวันนี้นะครับไอ้น้องเป็นผู้หญิงอย่าไปดัดจริตตอแหลมึงคือทีวีเมืองไทยมันดัดจริตกันน้องเป็นผู้หญิงไงเราก็ไม่อยากจะพูดให้มันหยาบๆมากแต่คุยกับสหายมาน้อยแล้วคือกูใส่ได้เต็มที่ครับก็อย่างที่บอกครับก็คือเมื่อก่อนผมพูดตรงนะผมไม่ชอบสหายมาน้อยหรอกครับก็คือแม่งคนคุยอะไรปากหมางวะครับไอ้เหี้ยแต่ฟังไปฟังไปมันก็จริงอย่างที่พูดอ่ะก็คือถ้าเกิดเรามายอมซะตอนนี้มันก็ต้องชั่วลูกชั่วหลานแล้วครับครับลูกเท่าหลานเอามาพูดตรงๆนะครับก็คือเดี๋ยวอย่างเรานี่เดี๋ยวก็ตายห่าแล้วไม่กี่ปีมันก็ตายกันหมดแล้วครับแต่ก่อนตายมันทำอะไรมันให้เห็นที่ว่ามันก่อนตายมันทำอะไรบ้างวะครับอย่างน้อยผมก็มีเสียงใน YouTube คุยกับสหายหมาน้อยแล้วแหละครับตายก็ตายแค่นั้นแหละไม่เห็นจะซีเรียสเลยโอเคผมไม่รบกวนแล้วครับครับนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็คือไม่อยากจะโทรมาแล้วโทรมาแบบยังไงมันเหมือนกับว่า
เราไม่มีส่วนร่วมอะไรยังไงก็ให้ไอดีไลน์ผมไปแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมหลังรายการผมนั่นนะฮะเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับอ้าวขอบคุณมากครับครับอ้าวครับนอนไม่หลับแต่ผมอย่างผมนี่ไม่มีเวลานอนนะมันต่างกันครับผมเนี่ยอยากจะนอนมากๆขอให้ขณะนั่งในรถนะฮะโดยสารนะครับนั่งรถ10ล้อก็ตามเวลาเราลงพื้นที่นะฮะบางทีต้องโบกรถไปเนี่ยคือนั่งแป๊บเดียวครับหลับอาศัยเวลาหลับอยู่ในรถหรือว่าการเดินทางนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยไม่ให้ผมไม่ต้องการคนมารักผมหรอกครับนะฮะให้รักชาติบ้านเมืองมากกว่าเพราะคนทำงานครับแผลเต็มตัวครับต้องมีครับถ้าคนไม่ทำงานไม่มีแผลเป็นไปไม่ได้นะครับคนจะเกลียดผมมากๆเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรให้เกลียดนะครับแต่อย่าไปเกลียดองค์การสหพันธรัฐไทยนะครับเพราะเราทำสู้เพื่อคนอื่นแล้วถ้าชั่งน้ำหนักความจริงครับตั้งแต่ทำมาครับผมไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยนะครับไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองครับที่เกลียดที่นะฮะแม้แต่ไอ้พวกสื่อทีวีที่มาเล่นงานนะครับก็ผมสู้เพื่อพวกท่านนะครับนะผมโดนด่าทุกวันวันนี้ครับทั้งช่องต่างๆครับมันเล่นงานสารพัดก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราอาสาครับไม่ร้องขออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับใช่ใช่ครับใช่สมัยหาหมาน้อยครับตัวเป็นๆพูดอยู่ครับตัวเป็นๆพูดอยู่ครับโอ้ครั้งแรกเลยผมครั้งแรกเลยครับครับแต่ติดครับครับผมติดตามมาแบบ1ปีเลยเนี่ยติดตามมา1ปีเลยครับติดตามใครผมจะตั้งเพิ่งประกาศตั้งสถานีได้2เดือนกับ7วันน่ะติดตามรายการของลุงสนามหลวงมา1ปีเลยครับอ๋อลุงสนามหลวงครับมานานแล้วครับ8ปีแล้วก็ทำรายการมาตั้งแต่คอกม้านั่งพูดไปด้วยแล้วก็เปิดดนตรีไทยต้องแนงต้องแนงต้องแนงกันไปเรื่อยครับครับผมสายหมาในครับอ้าวหมาในครับสายหมาในครับครับเป็นยังไงดีสู้หรือไม่สู้หรือจะยอมแพ้จะสู้กับผมหรือเปล่าหรือจะยอมแบบไอ้เจ๋งไปติดคุกอย่างนั้นสู้นะสู้ครับครับครับผมสมัครเป็นแนวหน้าเลยครับโอเคผมจะจดไว้นะฮะครับครับผมขอบพระคุณครับผมสัญญาณไม่ดีเลยครับสหายหมาในสวัสดีครับครับผมครับผมนี่สหายมาน้อยหรือเปล่าครับนี้ใช่ครับตัวเป็นๆครับนั่งเฮาอยู่เนี่ยครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสหายมาน้อยผมชอบจันตตายไอ้สหายมาน้อยพูดมากเลยครับไม่เกลียดใช่ไหมผมนี่คนเกลียดเยอะนะคนไอ้ปากหมาไอ้เหี้ยไรยำไอ้ชาติเหี้ยนี่มันทำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะมันเถื่อนมันถอยคนด่าผมไม่เกลียดแต่ผมมีอะไรมาสารภาพสหายมาน้อยอ้าวสารภาพมาวันที่แยกหลักสี่ครับยังไงผมไปกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าผมไปแล้วเห็นมันกำลังช่วงที่ว่ามันมีเสียงปืนเข้ามาทีนี้ผมเลยเอาโมไซค์ออกหนีโอ้หนีแต่สหายมาน้อยเชื่อไหมใครมือปืนป๊อปคอนอ่ะไอ้เฮียที่เขาเรียกมือปืนป๊อปคอนนะครับมาจริงตามหลังผมมาดีว่าไม่โดนโอ้ผมเลยเกลียดไอ้เฮียไอ้ล้นอินดี้มากเลยโอ้ไอ้ล้นอินดี้โอ้ยมันไอตอนผมไปตั้งแต่ตอนตรงแยกลาดพร้าวนะครับครับพอไปรวมกันที่นู่นอ่ะแต่ผมไม่ได้ฝักใฝ่อะไรมาหรอกผมอยากไปเที่ยวเฉยๆอยากไปเที่ยวชมกันอ๋อใช่ครับเสร็จแล้วพอไปปุ๊บเลยเห็นเขาชวนกันให้ไปเอาผ้าเขียวมาผูกหัวผมเลยเอากับเขาด้วยครับแต่ว่าใจจริงไม่ได้ไอ้นี่หรอกครับบ้ายุไปหน่อยครับตอนนั้นครับแต่ตอนผมขอโทษนะครับสหายหมาน้อยขอโทษเรื่องอะไรเรื่องที่ไปหนีก่อนใช่ครับอ๋อไม่มีใครว่าครับไม่มีความผิดครับคือเหตุการณ์วันนั้นครับทุกคนเอาตัวรอดผมเนี่ยผมไม่ได้ไปลงอยู่ตรงนั้นนะผมนี่โดนผู้ใหญ่โดนทางนายกเนี่ยนะให้เจ้าที่เนี่ยเขากักตัวไว้ไม่งั้นน่ะเละไปแล้วครับอ๋อ
จริงๆอ่ะผมปลุกระดมอยู่ในวัดแล้วผมกะจะผมเตรียมคนไว้ตั้งเยอะเตรียมของเป็นคารถเลยครับที่จะถล่มมันแต่ว่า นี่แหละพวกเราเนี่ยมันไม่ยอมให้สู้อ่ะไอ้รัฐบาลเราเนี่ยเอาไว้รอบใหม่สหายมาน้อยรอบนี้ผมทำเองครับไม่มีใครสั่งครับผมสั่งเองผมพาเลยลุยเองครับลุยทั้งหมดเรียจบนะสหายมาน้อยผมพร้อมนะครับครับผมครับแล้วมีเรื่องฟ้องสหายมาน้อยฟ้องมาฟ้องเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังไงตอนนี้มันกดขี่คนในพื้นที่อ่ะมันตรวจหมดเลยแล้วทีเนี้ยทหารนะมันจะไปค้นตอนไหนก็ได้ครับตอนกลางวันก็ค้นได้กลางคืนก็ค้นได้แค่เคาะประตูอ่ะครับแล้วนี้มันขู่คนด้วยขู่คนในหมู่บ้านน่ะบอกว่าครับถ้าไม่มีบัตรสีฟ้านะมันจะให้บัตรสีฟ้าไว้ถ้าไม่มีบัตรสีฟ้ามันจะจับหมดครับกดหัวชาวบ้านแถว3จังหวัดมากเลยสหายมาน้อยครับแล้วอีกเรื่องนึงผมอยากจะบอกตั้งแต่โทรหาลุงสนามหลวงแล้วแต่ไม่ติดอยากจะฟ้องมากฟ้องมาอีกครูสะครูเป็นอัตราจ้างเนาะเขาเรียกครูอัตราจ้างอ่ะอยู่ที่3จังหวัดอะครับครับตอนนี้เงินเดือนไม่ออกมา2เดือนแล้วสหายมาน้อยโอ้ครับรัฐบาลมันทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเงินแล้วครับเงินคงค้างไม่มีแล้วครับตอนนี้กำลังปล้นวัดอยู่ผมรอเวลาครับครับครับแต่ว่าไม่ควรแล้วครับอยากโทรมาระบายเฉยสหายมาน้อยอยากคุยหลายรอบแล้วแต่ผมไม่ติดครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้30กว่าแล้วครับ30ยังวัยรุ่นอยู่นะโอเครุ่นอยู่ครับ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 รวบรวมแนวร่วมไว้นะวัยรุ่นนะคือพวกมอเตอร์ไซค์มีเยอะๆนะครับเดี๋ยวนะมีงานแน่นะมีงานแน่เดี๋ยวมีเฮแน่คอยฟังข่าวนะครับได้ครับรอติดตามอยู่นะครับได้รวบรวมไว้นะเด็กแว้นทั้งหลายนะครับวันนี้เราต้องทำเพื่อประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้คุณเราไม่ใช่พวกป่วนบ้านป่วนเมืองแต่เราจะทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับเอาให้คุยนานนิดนึงนะครับฟ้องหลายอย่างแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านฟังครับที่เรียกไลน์เข้ามาครับซ้ำกันนิดนึงครับท่านฟังที่สามารถเดี๋ยวนะครับทาง X112พี่น้องที่เรียกมาสักครู่เนี่ยครับคือถ้าเรียกมาพร้อมกันผมไม่สามารถรับได้ต้องรับทีละเครื่องนะรับทีละเครื่องนะครับก็สามารถเรียกเข้ามาได้ทางช่องทางนี้นะครับคุณดำรงไทยนะฮะลองเรียกมาใหม่นะครับจะได้พูดคุยกันคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับมันชัดเจนที่สุดแล้วว่าใครคือตัวการนะไม่ว่าเรื่องวัดธรรมกายหรือว่าเรื่องชาติบ้านเมืองเราครับฉะนั้นนะอย่าไปหลงงมงายกับไอ้ระบอบเจ้านี่นะครับสวัสดีครับค่ะสหายผ่าน้อยใช่ไหมคะครับครับผมฟังอยู่ครับค่ะสวัสดีค่ะไอ้วันนี้เห็นว่าจะเดินทางก็ไม่รบกวนมากนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คุยให้จบก่อนเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องรับทราบว่ายังไม่ตายคือวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้กลับมาหรือว่าไม่ได้มาก็คือตายแค่นั้นคือพยายามถ้ามีเวลาต้องพยายามพูดทุกวันนะครับค่ะค่ะก็โทรมาบอกว่าเดินทางไปกลับให้ระมัดระวังนะคะเดินทางกลางคืนครับกลางคืนเพื่อว่าความปลอดภัยด้วยเอาความมืดนะครับลางตัวครับครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ทั้งไปทั้งกลับระมัดระวังนะคะครับขอบพระคุณครับค่ะแล้วก็ถ้ายังไงยังไงวันนี้ก็ส่งน้อยหนาไปให้หลายเข่งเลยถ้ายังไงก็พกน้อยหนาติดตัวไปด้วยถ้าใครมันเหยียนอยากจะชิมก็แจกให้มันกินกันให้หนำครับนะคะครับโอเคค่ะไม่รบกวนให้ถ้าสายอื่นอยากคุยให้เขาคุยได้เลยนะคะโอเคค่ะครับขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครับผมไปไหนก็มีเพื่อนตายอยู่ตัวเดียวนะครับสีขานะเป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายผมนะครับต้องอาศัยเดินทางกลางคืนนะครับนะพลางตัวนิดนึงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่ได้คุยขอบคุณทุกท่านนะครับที่แสดงความเจตจำนงที่จะสนับสนุนที่จะช่วยเหลือเข้ามาขอบคุณมากๆผมจะให้ทุกท่านน่ะได้พูดคุยกับลุงสนามหลวงทุกคนนะครับที่ท่านแจ้งความประสงค์ทาง ID Line มา
พราะว่าผมจะส่ง ID Line ของทุกคนเนี่ยให้ได้คุยกับลุงสนามหลวงหมดเลยนะครับฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับค่ะผมค่ะได้ยินไหมคะครับชัดเจนครับผมชัดเจนครับอ๋อค่ะไม่ก็คือถ้าใครได้ยินเสียงนี้นะคะก็คือขอให้เป็นสหพันธ์ดีกันนะคะใครจำเสียงนี้ได้นะคะจำได้คิดจะเป็นถ้าคิดจะเป็นแนวร่วมด้วยกันค่ะตรงนี้ให้หักมาเลยปรึกษากันได้นะคะครับเพราะว่าลุงมีคนเสียงเยอะถ้าใครจำเสียงนี้ได้นะคะเป็นแนวร่วมด้วยกันแล้วก็จะถามเรื่องทีวีดาวเทียมด้วยค่ะทำยังไงเอ่ยคืออธิบายนิดนึงถ้าเราอยากได้มันจะทำยังไงก็มีเขาพร้อมที่จะเสียบช่องสัญญาณให้เราเรามีบุคลากรพร้อมแต่เราไม่มีเงินไปเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแล้วก็เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์นิดหน่อยซึ่งขุนทองก็เป็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องการคือทุกคนเนี่ยสามารถรับข้อมูลรับภาพเป็นสดๆได้ตลอดนะฮะก็เหมือนทีวีพวกเรานี่แหละครับออนแอร์24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ว่าทางเจ้หรือใครก็ตามที่มีข่าวสารต่างๆเราสามารถเอาตรงนี้ออกประจานมันทางช่องของเราซึ่งแน่นอนครับนะไม่ใช่เราดูเฉพาะเมืองไทยคนเดียวครับทั่วโลกเขาจะได้เห็นด้วยก็เหมือนทีวีดาวเทียมทั่วไปแทนที่จะไปขายยาแทนที่จะไปขายยาปลูกเส้นขายยาออกกำลังกายเราเอาตรงนี้สู้กับมันดีกว่าตรงนี้แหละครับจะทำให้การต่อสู้ของเราครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะโค่นล้มมันได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องเช่าดาวเทียมนะครับแต่ไม่ใช่ของเมืองไทยนะของประเทศอื่นครับผมไม่เอ่ยประเทศอื่นนะแต่ของประเทศอื่นครับอ๋อค่ะถ้าก็สมมุติอย่างค่าใช้จ่ายกับที่ผ่านลุงสนามหลวงใช่ครับใช่ครับคุยกับคุณลุงได้เลยครับก็คือหมายความว่าแล้วแต่ไอ้ใครที่เป็นหัวใจสหพันธรัฐต้องการสหพันธรัฐก็คือให้คุณลุงตรงนี้ใช่ถึงเราถึงจะได้ทีวีดาวเทียมตรงนี้ครับก็แจ้งความประสงค์ไปทางคุณลุงซึ่งตรงนี้ผมอยากจะให้พี่น้องคือจัดกลุ่มคนหรือไม่แต่นัดหมายเพื่อจะได้มาเห็นเนื้องานที่เราทำจริงๆแล้วก็จุดที่เราทำซึ่งขอให้นัดหมายกับคุณลุงนะครับไปพูดหน้าไมค์ไม่ได้เดี๋ยวจะเซฟนิดนึงแต่สามารถที่จะออกอากาศได้เลยครับภายในเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าขอให้มีเงินไปจ่ายค่าเช่าก็ออกได้เลยซึ่งเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะเครื่องมือบางส่วนงั้นขอพูดนิดนึงได้เชิญจังหวัดที่เจ๊อยู่นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสหพันธรัฐจริงๆฉันเป็นผู้หญิงจ้ะฉันซื้อฉันจะพูดครับถ้าคุณแม่เองมาพูดด้วยกันถ้าคิดว่าเป็นสหพันธรัฐก็ต้องซื้อด้วยกันนะคะแค่นี้ค่ะสายมาเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเจ๊นะฮะเจ๊นักสู้นะครับขอบคุณมากมากคุณดำรงไทยครับเรียกมาใหม่นะครับขอโทษด้วยติดสายเจ๊ก็อยู่ก็หลายท่านนะครับในเรื่องการที่เราจะออกช่องดาวเทียมนี่คือการเปิดหน้าลุกคืบแทนที่จะงอนง้อนะครับแทนที่จะยอมจำนนหรือว่ายกมือไหว้มันอย่างทุกวันนี้ครับแม้แต่กัลยาณมิตรวัฒนธรรมกายครับผมเห็นท่านยกมือไหว้ยกมือไหว้อยู่ครับผมว่ามันไม่ควรจะยกมือไหว้อย่างเดียวนะครับควรจะสู้มันได้นะครับมากกว่านี้ครับนะฮะส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าเจ๊หรือทีมงานของเจ๊นะครับถ้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดผมก็จะให้คุยกับคุณลุงสนามหลวงเพื่อต่อยอดกันนะเรามีคนที่จะมีทีมงานที่จะประสานท่านอยู่แล้วนะครับผมจะไม่พูดรายละเอียดมากในหน้าหน้าใหม่นะไม่จำเป็นต้องให้มันรู้มากครับผมรู้ว่ากรมนมันฟังอยู่สวัสดีครับฮัลโหลครับปิดเสียงจาก YouTube ก่อนนะครับเชิญปิดแล้วครับครับเชิญครับสหายครับเชิญเลยครับครับผมอยากจะเรียกร้องสักหน่อยนะครับจากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับอันเอาแล้วครับเรียกร้องให้ลุกขึ้นสู้ได้แล้วครับครับเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยได้ลุกขึ้นสู้นะครับครับท่านไม่จำเป็นที่ต้องถืออาวุธออกมาสู้ครับการต่อสู้ที่เป็นไปได้คือถ้าท่านไม่กล้าที่จะหยิบอาวุธขึ้นมาท่านสู้เกษตรอำนาจรัฐครับถูกต้องครับท่านสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับครับขอเรียกร้องพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆอ่ะมีเสื้อแดงกันมามากมายครับ
ช่วยแนะนำกันหน่อยช่วยพูดกันหน่อยว่าเราปฏิเสธการอำนาจรัฐได้ครับนี่ใกล้จะถึงเดือนเมษายนนี่ใกล้จะเกณฑ์ทหารปฏิเสธอำนาจรัฐไปเลยครับไม่ต้องไปเกณฑ์ไปเกณฑ์ทหารแม่งเลยเอากำลังไว้ลงกำลังไปเกณฑ์มันทำไมไปใช้มันเลยครับใช้โทรราชอ่ะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเราชนะเมื่อไหร่เราจะยกยกเว้นโทษเหล่านี้ให้ทั้งหมดเลยถูกต้องได้ไหมครับทหารครับปฏิเสธอำนาจมันไปเลยแล้วก็ไม่ต้องค้าขายกับรัฐบาลหรือพวกทหารสีเขียวนี่ไม่ต้องค้าขายกับมันเลยปฏิเสธไม่ค้าขายกับมันไม่ต้องคบมันแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับผมไม่ต้องค้าขายกับมันแล้วก็โรงเรียนไม่ต้องไปแม่งในช่วงเดือนเดียวไม่ต้องไปมันไม่ให้กล้าที่มาปฏิเสธรัฐไปเลยพี่น้องทุกทุกคนถ้าพวกท่านไม่ช่วยกันนะผมจะบอกไว้เลยท่านจะเป็นทาสมันตลอดชั่วชีวิตของท่านแม้กระทั่งลูกหลานของท่านท่านจะยอมจำนนอย่างนี้หรือยังไงร่วมกันระยะสั้นไม่นานถ้าร่วมมือกันไม่นานครับครับบอกพี่น้องทุกคนเลยครับไม่นานถ้าร่วมมือกันปฏิเสธอำนาจรัฐไปเลยอะไรที่จะให้ความร่วมมือกันรัฐเราไม่ทำมันจะทำอะไรเราไม่ได้ครับแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยจะเป็นอัมพาตไปเลยครับขอให้ร่วมมือกันขอให้กล้าเลยครับกล้าที่จะปฏิเสธอำนาจของมันน่ะโดยที่ทหารไม่มีใครคบแม่งจะอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงผมอยากจะรู้เหมือนกันน่ะครับไม่ต้องค้าขายมันมึงซื้อกูจะกูไม่ขายให้มึงอ่ะมึงกูให้มึงแดกอ่ะใช่ไหมมึงไม่ต้องแดกมึงเป็นทหารมึงไม่ต้องแดกมึงไม่ใช่คนของประชาชนตำรวจแล้วกูไม่ให้ความร่วมมือกับมึงมึงไม่มาซื้อของกูเลยตำรวจไปเลยไล่แม่งไปเลยไม่ต้องค้าขายกับแม่งเลยครับตรงนี้มันจะอยู่ยังไงไอ้พวกเหี้ยเนี่ยครับมันไส้แม่งมากแล้วอะไรมันทำกับประชาชนอย่างกับหมูกับหมาเลยผมวันนี้บอกตรงว่าเครียดมากเลยนึกถึงเรื่องวัดพระธรรมกายอ่ะก็ขอให้เนี่ยหน่อยไงครับไม่เป็นไรคือวัดก็คือส่วนวัดวันนี้ถ้าวัดไม่สู้นะครับคือคุณสู้เพื่อให้วัดอยู่ก็แค่วัดอยู่แต่ว่าคุณยังอยู่ใต้ระบอบมันอ่ะยังไงคุณก็โดนรังแกตลอดผมเลยบอกว่าทำไมไม่เอาโอกาสแม้แต่วัดอ่ะซึ่งมีกำลังคนกำลังเงินมากมายมหาศาลมาแปลเปลี่ยนที่คนจะสู้แทนก็ได้คุณสวดมนต์ไปคุณไม่ต้องสู้ก็ได้แต่คนที่อยากอาสาอยากสู้ถ้าคุณดูแลเขาครับนักรบที่อาสาครับมีอีกเยอะไม่มีตรงไหนครับเดี๋ยวมหามาน้อยนี่ผมจะเป็นคนจัดตั้งกองกำลังครับสู้กับมันแทนเองนี่เอาจริงๆนะครับครับครับก็เนี่ยเรียกร้องเรื่องให้ครับพี่น้องชาวไทยทุกคนอ่ะให้กล้าที่จะปฏิเสธอำนาจรัฐอ่ะกล้าเลยครับครับผมถามว่าถ้าพวกท่านไม่ให้ข้าวมันกินมันจะอยู่ยังไง มันมีสักกี่คนใช่ไหมครับผมคุณเป็นริ้วล้อของเผด็จการพูดเก็บภาษีประชาชนแล้วไอ้พวกสมกรไม่ขายไม่จ่ายภาษีให้มึงอ่ะไม่ส่งภาษีให้มันปฏิเสธไปเลยกูไม่จ่ายถ้าประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเรื่องนี้ไม่ให้ผมไปทำนะสหายนะผมทำมาตั้งแต่ปี53ผมไม่จ่ายภาษีแม่งเลยจนเท่าทุกวันเนี้ยสรรพากรมาบ้านผมนะผมบอกผมจะจ่ายให้กับต่อเมื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยผมไม่จ่ายภาษีให้คุณเพราะคุณจะเอาอาวุธมายิงกบาลประชาชนผมว่าแม่งอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้มันมาใกล้ไม่มาใกล้ผมเลยสรรพากรอะก็มันมาก็ต้องลุยมันนะถึงบอกว่าถ้าเรามีกองกำลังของประชาชนดูแลพวกเราเนี่ยเมื่อพวกเราแข็งข้อแน่นอนครับต้องมีเจ้าที่บ้านเมืองมาหาเรื่องเราก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มนึงครับที่จะปกป้องเราเนี่ยแหละคือถ้าเริ่มสู้อย่างนี้ครับมันจะเป็นองค์กรที่จับต้องได้และเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อนั้นแหละครับการปฏิเสธอำนาจรัฐก็จะเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆอย่างที่สหายว่าโอเคครับเราต้องกล้าครับต้องถ้าสมัครตรงนี้ให้มากๆครับสหายครับให้แก้ลุกขึ้นมาปฏิเสธครับครับทั้งทหารตำรวจไม่เหี้ยด้วยกันหมดครับผมทุกวันเนี่ยครับเหี้ยด้วยกันครับมันไม่ใช่ว่าเหี้ยแต่ทหารนะตำรวจก็เหี้ยเดี๋ยวนี้จับพี่น้องประชาชนโอ้โหแม่สนุกใหญ่เลยเอาเปอร์เซ็นต์ค่าปรับโอ้ไม่ว่าเหี้ยมันจะพูดยังไงครับเนี่ยครับก็แยกแยะประชาชนเดือดร้อนมากพลังแล้วอ่ะแยกแยะนะฮะตำรวจเมื่อเคยให้ทหารแตงโมก็มีต้องแยกแยะนิดนึงนะฮะตำรวจเฮียคือตำรวจคสช.นะครับอย่างไอ้จากที่พวกเนี้ยแต่ตำรวจที่เป็นพวกเราก็มีเยอะไม่รู้ว่าครับไอ้ตาม
ตามท้องถนนผมก็เห็นไอ้ตำรวจเที่ยวเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้ตำรวจดีหายากเหลือเกินมีพวกเราเยอะที่เขาไม่กล้าแสดงตัวก็คือความไม่กล้านี่แหละความกลัวไงทุกคนถ้าเขากลัวเนี่ยมันก็กลัวไงผมบอกว่าไอ้พวกไม่กล้าไอ้พวกเที่ยวแบงค์เที่ยวเราถือปืนแท้แบงค์ยังไม่กล้าแล้วประชาชนมือเปล่าแล้วจะไปสู้ยังไงแล้วมันไม่คิดเหรอประชาชนก็กินข้าวมึงก็กินข้าวอ่ะมึงมีปืนอยู่ในมือมึงไม่กล้าปฏิเสธต้องเป็นตำรวจทำเหี้ยอะไรอ่ะใช่ไหมเรามือเปล่าเราจะคิดจะสู้มันมีปืนอยู่ในมือแม่งไม่สู้อ่ะมึงเป็นตำรวจทำเหี้ยอะไรตำรวจแตงโมหัวควายผมบอกเลยครับไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นตำรวจเนี่ยถ้ามึงแน่จริงมึงลุกขึ้นสู้เลยมึงไม่ให้ว่ากวนหน้าที่การงานจะเสียหายประชาชนเขาเสียหายมากเท่าไหร่แล้วคิดบ้างหรือเปล่าแล้วมึงยังห่วงไอ้หน้าที่การงานของมึงอยู่อ่ะมึงรวมพวกขึ้นมาดิถ้ามึงว่ามึงเป็นคนดีอ่ะมึงตามก้นเขาทำไมก็มารวมตัวพวกเรานี่แหละครับในการสู้ของมันนะโอเคให้ใช้อื่นบ้างนะสหายนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายหมาน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับได้ยินหรือเปล่าได้ยินครับชัดเจนครับคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยผู้ชายคนนี้สหายคนนี้พูดดีนะครับสุดยอดครับคุณชายหมาน้อยสู้ได้ยินครับต้องฟังจากไอแพดนะไปฟังจาก YouTube เสียงจะดีเลยนะครับอันนี้ฟังพูดจากiPhone ครับครับได้ยินไหมได้ยินครับคุณมาน้อยสู้นี่เดี๋ยวที่เจ๊เขาที่เจ๊เขาพูดเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องอะไรอ่ะที่ว่าจะช่วยนี่เขาจะให้ช่วยทำอะไรอ่ะครับอธิบายมาทีหลังก็แล้วกันนะก็คุยกับลุงสนามหลวงส่วนตัวได้เลยครับจะคุยกันหลังไมค์ดีกว่านะฮะครับจ้าผมจะส่งไอดีไลน์ครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะสายหวานน้อยครับชั้นหนึ่งอะผู้ชายคนเมื่อกี้นะพูดดีอะครับครับนะครับโอเคค่ะครับขอบคุณครับค่ะค่ะวันนี้ขอนะน้ำใจพี่น้องนิดนึงครับรอนิดนึงนะฮะอย่าคำว่าใจร้อนเนี่ยผมว่าใจร้อนมานานแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับคือมีละกำลังในบางส่วนวันนี้ผมบอกแล้วว่าใครจะด่าว่าผมนะซ่องสูงกำลังก็ช่างมันวันนี้คดีความที่มันยัดให้ผมพี่น้องคงเห็นหน้าสื่อนะวันนี้ก็มีเอามาอ่านประกาศนะมันก็โจมตีตลอดเวลาช่างมันครับยิ่งมันนะครับนะโจมตีผมมากเท่าไหร่นั่นแหละแสดงว่ามันกลัวแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำงานนะบรรลุเป้าหมายแต่ให้บรรลุมากกว่านี้นั่นคือนะครับทุกคนนะครับต้องรวมใจกันจริงๆนะครับในการลุกขึ้นสู้นะท่านไม่ช่วยท่านไม่สู้อะไรเลยครับท่านอยู่เฉยๆนะไม่มีทางชนะครับทุกคนครับตามตอกซอกซอยนะตามหมู่บ้านตามอำเภอตามตำบลครับนะเอาคนที่นะมีร่างกายแข็งแกร่งหรือว่ามีจิตใจแข็งแกร่งครับนะออกมาเป็นแนวหน้าออกมาเป็นแกนนำออกมาเป็นแนวร่วมนะช่วยกันวันนี้สถานการณ์พวกเรานะครับนะต้องนะฮะเดินหน้ามากกว่านี้ก็ฝากให้พี่น้องที่หลายท่านนะครับที่ใจร้อนครับพวกเราบอกแล้วว่าทำงานตอนนี้ก็เพิ่งจะได้2เดือนกว่าขอเวลานิดเดียวในการที่จะรวบรวมผู้คนนะครับนะในการที่จะรวบรวมกองกำลังที่จะนะบุกยึดจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งครับนี่พูดชัดเจนอย่างนี้แหละครับไม่มีอ้อมค้อมมันนี่ให้รู้ครับไอ้ประยุทธ์มึงฟังไว้ไอ้ประวิตรมึงฟังไว้พวกมึงกระเฮี้ยนกระหือรือครับจะบุกยึดวัดยึดทรัพย์สมบัติวัดยึดที่ดินวัดครับแต่พวกกูครับไม่ได้แค่ปกป้องวัดครับพวกกูจะยึดทั้งแผ่นดินเมืองไทยขึ้นมาครับนะไล่พวกมึงลงนรกให้หมดครับขอพวกเราทำงานนิดหนึ่งครับผมเชื่อว่าแนวร่วมของพี่น้องประชาชนครับเพิ่มมากขึ้นนี่ขนาดสื่อช่องเล็กๆถ้ามีสื่อที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับบอกทุกวันครับความเลวมันทุกวันครับทำไมนะพี่น้องจะไม่เข้าใจ
สวัสดีครับสวัสดีวันนี้หมอน้อยครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากจะบอกหมอน้อยว่าครับช่องที่มันด่าหมาน้อยอ่ะครับถ้าเราชนะนะเราจัดการมันก่อนเลยเนาะอ๋อครับคือไม่ต้องชนะหรอกครับถ้าลุกฮือก็เดี๋ยวพอลุกฮือจะมีพี่น้องเขาจัดการก่อนครับเขาล็อกเป้าไว้แล้วครับจัดการอย่างที่มันใส่คดีให้หมาน้อยเยอะๆเอาให้มันอยู่ไม่ได้เลยช่องฟรีทีพวกนี้ครับยึดมาเป็นช่องของเราบังคับให้มันออกอากาศพวกเราต้องทำเกลียดจังเลยเมื่อตอนเย็นเนี่ยดูข่าวบอกว่าโหหาว่าไอวัดธรรมกายมีกองกำลังอยู่ครับหาว่าหลวงพ่อมีผู้หญิงอะไรต่ออะไรวะครับมีอะไรผู้หญิงชื่ออะไรมั้ยที่มันเคยออกไอ้อะไรพวกเสื้อเหลืองอ่ะครับอีปองตอง8มั่งอีพวกเนี้ยคือพวกเนี้ยมันตอแหลนะฮะมันตอแหลคนนั้นแหละโอ้โหพระอะไรเขาจะมาทำอย่างนั้นโอ้โหมันใส่ความเหมือนถ้ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธอะเนาะก็คืออย่างนี้พวกเขาเป็นอย่างนี้ไงเขาเล่นงานเป็นทีมแต่พวกเราเนี่ยมันแตกแยกกันไงของเขาเวลาเล่นงานกันเนี่ยเขาเล่นเป็นทีมแล้วเขาสามารถที่สร้างเรื่องที่โกหกขึ้นออกพูดออกหน้าทีวีหน้าตาเฉยอะมันหูตาไม่สว่างในไอ้พวกช่องทั้งหลายเนี่ยครับไอ้คนไทยบ้าๆบอๆมันก็ทำไมฟังพวกมันจังเลยตกเย็นมาก็นั่งดูข่าวไม่รู้ว่าบ้านเมืองเขาเป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรเนาะไม่เป็นไรครับคือต้องบอกคุณป้าเลยครับใจเย็นๆให้ผมรวบรวมกำลังในการสู้กับมันที่หนึ่งถ้าเราชนะจะเอาเย่ปักแดงไปไว้ตรงไหนดีอะลงนรกให้หมดครับพวกเฮียพวกนี้ครับไม่ต้องเอาไว้ครับเอาลงนรกให้หมดลงนรกให้หมดเลยครับ อยู่ในวัดหรือเปล่าเนี่ยคุณป้าออกมานอกวัดหรือยังอ้าวหลุดไปละครับไม่เป็นไรครับคือให้สังเกตว่าฝ่ายเขานะครับเขาก็ใช้สื่อในการสร้างภาพเห็นไหมครับไม่ว่าไอ้เฮียมโนไอ้ไพบูลย์นะฮะแม้แต่ไอ้พวกพิธีกรพวกมันครับมันเล่นงานตรงๆครับแล้วเขาสร้างเรื่องโกหกครับพูดใส่ร้ายกันตรงๆวันนี้สื่อไม่ต้องถามเรื่องจรรยาบรรณครับไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับป่วยการที่จะพูดถึงเรื่องการปลองดองนะการพูดคุยครับที่มันทำอยู่ทุกวันนี้คือมันพูดอย่างทำอย่างก็น่าจะรู้น่าจะทราบแล้วครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวนกลับมาอีกนิดหนึ่งว่าพี่น้องที่เกลียดผมโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงที่หลงไหลแกนนำนปช.พอผมพูดถึงไอ้พวกนปช.หรือว่าพี่น้องที่หลงไหลในแกนนำกปปส.ครับก็ไม่พอใจครับจะได้รู้ว่านี่คือความจริงคุณต้องยอมรับความจริงคุณชื่นชมเขาได้แต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณครับคุณต้องชื่นชมตัวเองครับแล้วต้องเชื่อมั่นตัวเองครับวันนี้ก็รู้ทั้งรู้ครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็บอกอยู่แล้วต้องสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นครับอย่าไปลงไหลได้ปลื้มครับเม็ดเงินไม่รู้กี่หมื่นล้านครับผมว่าเป็นหมื่นล้านนะครับทุ่มลงในการที่ให้พวกมันไปร้องรำนำเพลงไปตั้งเวทีนะไปทำตีนตบมือตบหัวใจตบครับแล้วอะไรไงครับได้แค่ไหนนะครับพอจบสุดท้ายก็พาพวกเราไปไหว้ส้นตีนเจ้าเหมือนเดิมฉะนั้นคุณจะโกรธผมเลยครับที่ผมพูดตรงๆนะเพราะวันนี้ครับต้องชัดเจนครับให้เข้าใจครับผมไม่ได้โกรธใครครับแต่โกรธคนที่หลอกลวงประชาชนผมก็จะไม่มีวันทำอย่างนั้นครับให้มั่นใจ 100% ครับพวกเราจะไม่มีวันหลอกเพราะถ้าหลอกชาวบ้านได้ก็แสดงว่าหลอกตัวเองก็ได้ครับไม่มีสันดานอย่างนั้นแม้แต่คนที่กล่าวหาลงสนามหลวงนะครับกล่าวหาพวกเราหาว่าตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงชาวบ้านหลอกบ้าบอคอแตกอะไรครับทุกคนมีคดีความครับจนถึงครับเรียกว่าต้องประหารชีวิตอย่างเดียวแล้วอันนี้แค่เริ่มต้นครับเราสู้มากกว่านี้ครับแล้วบอกได้เลยครับคนที่ชอบด่าว่านะครับสู้แต่ในห้องสู้แต่หน้าไมค์ครับไม่มีทางครับแต่ต้องให้สื่อตรงนี้ครับให้รับทราบและบอกให้พี่น้องรู้ครับพี่น้องที่คนท้อแท้ท้อถอยพี่น้องที่ไม่มีกำลังใจผมทราบสัญญาณตลอด2-3 ปีที่ผ่านมาครับที่บางคนครับเพิ่งรู้ว่าโอ้นี่ไอ้หมาน้อยไอ้โกติมันยังไม่ตายเว้ยอย่างน้อยผมก็มีคนรักครับจะมีคนรักแค่10คนก็ยังดีครับคนเกลียดเป็นหมื่นเป็นแสนช่างเขาแต่คนรัก10กว่าคนเนี่ยครับที่เป็นแนวร่วมเนี่ยครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนตายกับผมและเอาด้วยครับเอาไหนเอาด้วย
และคำว่าเอาไหนเอาด้วยครับผมไม่ได้พาพี่น้องครับไปตายหาตายฟรีครับพาพี่น้องครับไปปาดคอไอ้พวกเหี้ยต่อแผ่นดินไปยิงกบาลพวกเลวต่อแผ่นดินครับซึ่งวันนี้ความรู้สึกตรงนั้นครับมันมีอยู่แต่ผมจะไม่เอาความรู้สึกตรงนั้นความเครียดแค้นตรงนั้นครับทำงานแบบบุ่มบ่ามถึงต้องบอกใจเย็นครับวันนี้ผมใจร้อนอยู่แล้วแต่ต้องทำใจเย็นวันนี้เมื่อลุกครับต้องลุกทั้งประเทศและเมื่อลุยครับต้องลุยครับเป็นลูกระนาบครับลุยให้ลาบเป็นหน้ากองแล้วก็ประกาศชัยชนะของประชาชนทั้งแผ่นดินตรงนั้นนะครับฉะนั้นครับขั้นตอนในการทำงานครับต้องมีการเริ่มต้นมันยากมันลำบากมากมากเราทราบพี่น้องก็ควรจะทราบแม้แต่วันนี้ครับที่การต่อสู้พยายามหารูหาช่องสู้ทุกวิธีทางว่างวิ่งไปหากับข้าวกับปลาครับไปตกเบ็ดไปนะฮะทอดแหไปกลางมองลงตะข่ายไปเก็บผักมาแต่เชื่อว่าวันหนึ่งครับเมื่อชัยชนะเกิดขึ้นพี่น้องคงจะไม่นะฮะให้พวกเรานะครับอดตายนะครับวันนี้เราทำเพื่อทุกคนครับไม่เคยคิดทำเพื่อตัวเองเจตนารมณ์ครับต้องการนะฮะทำให้ชัดเจนให้เขารู้ว่าถ้าสู้จริงๆแล้วนะพี่น้องจะได้อะไรครับภาระหนี้สินนะครับหนี้นอกระบบหนี้ในทุนเงินกู้ภาษีต่างๆที่มันขูดดีพวกเราครับปลดได้หมดครับเพราะบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจริงๆแล้วเมืองไทยครับไม่สิ้นไรไม้ตอกเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์มากๆพืชผลเกษตรครับผลไม้ครับกินจนเอียนครับบางประเทศในทะเลทรายครับกินแต่อินทรีย์ผาลำครับเขายังอยู่กันได้เขายังสู้กันได้พวกเรามีทุเรียนรองกองมีเงาะมีละมุดมังคุดครับโอ้โหไม่รู้กี่ชนิดคือความอุดมสมบูรณ์ของพวกเรานะครับทุกท้องถิ่นครับมันมีของดีแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะวันนี้ครับศูนย์รวมอำนาจครับมันอยู่ที่รัฐบาลศูนย์รวมอำนาจมันอยู่ที่กษัตริย์ทำให้พวกเรานะครับถูกมองเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมย้ำตลอดว่ามันไม่เคยมองพวกเราเป็นคนไม่เคยมองพวกเราเป็นประชาชนครับมันมองพวกเราเป็นสัตว์เลี้ยงอยากจะใช้อำนาจยังไงก็ได้อยากจะรังแกยังไงก็ได้อยากจะขุดรีดขุดเนื้อยังไงก็ได้อยากโกหกตอแหลยังไงก็ได้ครับไม่มีสิทธิ์คิดไม่มีสิทธิ์พูดพูดมากโดนจับพูดมากครับโดนยิงกบาลโดนขังคุกนี่คือความเป็นจริงที่เมืองไทยเกิดขึ้นอยู่ครับนี่แหละครับเราถึงลุกสู้สู้ทวงความเป็นคนกับคืนมาสู้ทวงความเป็นมนุษย์คืนมาครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพี่น้องที่เคารพรักครับฉะนั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าณวันนี้ครับขอให้พี่น้องสบายใจได้สถานการณ์การต่อสู้พวกเราครับนะมีแต่ลุกคืบก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องท่านใดครับที่พร้อมนะจะร่วมแรงร่วมใจเราครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราเอาจริงครับขอให้นัดหมายทาง ID Line มานะจะนั่งพูดนั่งคุยครับมองหน้ามองตาจับมือจับไม้กันก็ได้แต่ในทางลับครับและเมื่อรับนโยบายรับแผนงานครับท่านเอาไปต่อยอดและขยายแนวร่วมทุกจังหวัดครับยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดตะเข็บชายแดนทั้งหลายยุทธการครับเมืองยึดเมืองครับจะเกิดขึ้นในไม่นานนี้ครับผมไม่ใช้คำว่าป่าล้อมเมืองนะครับจะเป็นยุทธการครับเมืองล้อมเมืองเกิดขึ้นไม่นานหรอกครับขอให้สบายใจกันได้ฝากพี่น้องนะครับที่อยู่ในจุดไหนก็ตามถ้าพร้อมที่จะพูดจะคุยพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกับสายมาน้อยครับขอให้แสดงความเห็นเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาครับพวกเรานะครับพร้อมที่จะลงมือและพร้อมที่จะคุยกับพี่น้องทุกคนครับครับเชิญครับสวัสดีครับคงจะได้อีกสักสายสองสายสวัสดีครับพระเจ้าสหายมาน้อยครับสวัสดีครับนี่เงินสหายโอคิเดเด้อโอคิเดอยู่เมืองไหนน้อเนี่ยตั้งชื่อจะคล้องว่าโอคิเดโอคิเดเนาะครับโอคิเดเป็นภาษาฝรั่งเศสคันเป็นภาษาไทยจะเอิ้นว่าดอกกล้วยไม้อ๋ออยู่ฝรั่งเศสเนาะโทษมาให้ฝรั่งใจผู้ใดก็ที่สร้างขัดสร้างก็สนใจครับเออฮักสหายมาน้อยฮักโอ้ยฮักเกิดจากใจฮักต้องให้เป็นกำลังใจเด้อครับจักขอบคุณหลายๆครับจักจังไหนว่ามันมากคำบอกคำด่านะมากพูดซักใจขนาดมากไรขอบคุณหลายๆครับจ้าจ้าจ้านี่หน่อยคนได้ที่มาส่วนมากไม่แต่คนสร้างนะครับ
โอ้ยกูสร้างบักกับบักนี่มีสร้างครับสร้างสร้างเพิ่นคิดว่าสร้างแต่แล้วกันอืมบ่สร้างก็สร้างสร้างพ่อเห็นพ่อพูดแล้วๆเดี๋ยวอุ้ยแห้งฮักหลายครับครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยแต่เคยคิดคือทอดอยู่เด้อแต่ว่าเพิ่นหายไปหายไปใส่นอกบัตรนี่เดี๋ยวพูดแล้วบัตรนี้อุ้ยจะดีใจไล่หลายครับดีใจหลายครับ 100% 100% ครับผมโอเคเพราะว่าแค่นี้ล่ะพ่นอันสหายชื่อเพิ่นเฝ้าเก่งอันพี่เฝ้าบ่เก่งเพราะว่าบ่เคยเล่นการเมืองบ่เป็นหยังครับให้กำลังใจทุกคู่ทุกคนสู้ๆคือกันอันนี้สู้สู้จากใจจริงคือกันสู้น้ำคือกันครับส่วนทั้งหลังดอกนี่ท่านมีขึ้นมากน้อยบักหนาคือเพิ่นมากระติกกระติส่งไปให้คือเพิ่นล่ะครับผมครับจ้าแค่นี้ล่ะสหายมาน้อยจ้าขอบคุณครับก็ขอบคุณหลายครับพี่น้องครับส่วนมากบักหมาหน่อยมีแต่คนสร้างนำหนาครับจักเป็นยังไงครับเกิดมากกับนะฮะเกิดมากเป็นคนก็ดีแล้วครับบ่ต้องไปหาว่าอันเบิ่งรูปร่างหน้าตาแล้วครับบักหมาหน่อยนะครับมันก็คือหมานะครับนะฮะหน้าหมาคือเก่าแล้วครับนะฮะบ่ต้องหาความรอเหลาแล้วครับมื้อนี้ครับเอาใจอย่างเดียวครับใจสู้กันครับขอให้พี่น้องที่เป็นลูกอีสานบ้านเฮานะครับที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าขันสู้บ่ได้ทรงแห้งใจมาสู่น้ำแล้วพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องที่เป็นพี่น้องทั้งฟังสายพี่น้องอันพี่น้องทั้งไอ้เล่าไอ้ไทยครับที่ซอยกันอยู่นะครับให้สนับสนุนกันครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่สุขสบายท่านบ่ต้องสู้ก็ได้ครับทรงเสบียงเข้ามานะซื้อปืนซื้อระเบิดครับในยิ่งกระบาดมันพี่น้องเอาอีหลีแล้วนี่นะครับบ่ต้องเว้าเล่นนะครับนะซุ่มผมยังขาดอีกหลายอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับวันนี้ก็ฟังพี่น้องควรเข้ามาเนาะก็รู้สึกเป็นแรงใจนะครับก็เราก็มุ่งมั่นแหละครับเนาะก็เป็นกำลังใจก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็ทำงานอยู่ครับก็ขอให้รับทราบว่าเรากำลังจะชนะแล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะส่งสัญญาณประสานกันพร้อมกันเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับผมส่วนกลางก็มันพร้อมอยู่แล้วครับแต่การที่ว่าจะการที่ว่าส่วนกลางจะกระทำการใดๆไปโดยลำพังมันไม่แน่นก็ต้องเอาให้มันสดทั่วกันครับผมครับต้องเข้าใจตรงนี้เนาะครับครับครับก็ฝากดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพขอให้ทุกท่านจงปลอดภัยสวัสดีครับครับก็ขอพี่น้องเรียนตรงๆนะครับที่มีพี่น้องบอกว่าต้องเข้ามาดึกๆครับออกสรุนตัดครับไม่ถ่ายทอดครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้นะครับจะดึกจะดื่นเราก็ต้องคือถึงบอกว่าพี่น้องที่บางท่านที่โดนแรกๆบอกว่านอนไม่หลับมันต่างกับผมครับผมนี่ไม่มีเวลานอนผมอยากจะนอนมากๆนะฮะขึ้นรถนั่งรถนะรถ10ล้อหรือรถอะไรที่เราโบกไปเนี่ยครับ5ที10นาทีก็หลับได้นะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเวลาพักผ่อนเวลาสุขสบายครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังมีแรงอยู่ครับนี่อาสาจริงครับไม่ได้ปากหวานไม่ใช่ตอแหลสร้างภาพนะครับนะขอให้พี่น้องมั่นใจได้ว่าพวกเราอุทิศเวลานะครับเพื่อเป้าหมายที่พี่น้องตั้งเป้าไว้นะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้รับทราบทั้งหมดครับว่าวันนี้แบกนะที่รับมา2บาทครับแบกรับภาระพี่น้องมอบไว้และพี่น้องครับนะมีกำลังใจพี่น้องฝากความหวังไว้พวกเราครับเยอะมากๆซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งจะทำเท่าที่ความสามารถและยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ให้รับทราบว่าพวกผมเนี่ยครับนะโดยเฉพาะผมนะผมนี่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อย่างพี่น้องทราบนะครับนะเป้าหมายพวกมันนะครับจ้องรายงานตลอดสื่อในเมืองไทยครับตอนนี้ไม่ต้องบอกให้รู้ครับมันเอาประจานทุกอย่างซึ่งแน่นอนครับเม็ดเงินมหาศาลที่มันทุ่มลงมาในการตั้งค่าหัวรางวัลก็ดีครับผมนะก็ระแวดระวังอยู่ครับแต่บางครั้งนะครับสีเท้ายังรู้พลาดนะนักปราชญ์ยังรู้พลั้งจะระวังตลอด จะระวังตลอดก็บางทีก็อาจจะมีเผลอมั่งฉะนั้นนะครับถ้าการนำมังพวกเรานะมีคนใดคนหนึ่งนะครับนะหายไปหรือว่าไม่ได้มาพูดมาอะไรก็ตาม
นะให้รับรู้ว่าทุกคนครับยังสู้กันต่อไปนะ1คนล้มไปครับ10คนครับลุกขึ้นมาได้10คนล้มไปครับนะฮะ100คนครับยังมีต่อตรงนี้ครับอย่ายึดติดบุคคลโดยเด็ดขาดให้ยึดติดหลักการนะและอุดมการณ์ครับแนวทางนะต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับเพราะฉะนั้นขวัญและกำลังใจครับทุกคนต้องมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดนะอย่าท้อถอยผมสหายมาน้อยครับผมต้องพูดด้วยความจริงว่าผมก็ไม่ทราบว่านะครับในการทำงานเนื้องานนะครับจะภายภาคหน้าจะเป็นอะไรหรือไม่เพราะฉะนั้นพูดเพื่อเป็นประจักษ์พยานไว้ว่านะถ้าแม้ว่าจะโดนยิงกระบาลหรือว่าจะโดนตายหาตายหงตายหากลางทางก็ตามขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับนักรบพวกเราครับต้องมีความมุ่งมั่นและท่องไว้ในใจว่าวันนี้เราสู้เพื่อลูกคนหลานนะครับอย่าไปท้อแท้ท้อถอยครับว่าถ้ามาร่วมหอหรือว่ามาร่วมฝึกมาร่วมทำงานสู้กับองค์การสหพันธรัฐไทยครับร่วมกับสายคุณทองร่วมกับยัมมี่ร่วมกับลุงน้ำหลวงร่วมกับยังบัตรศรัทธาข้าวเหนียวมะม่วงและทีมงานนะจะเสียเวลาเปล่าๆครับไม่ใช่ครับไม่เสียเวลาแน่นอนเราย้ำตลอดว่าทุกคนครับเมื่อร่วมลงแล้วครับจะมีบันทึกในเรคคอร์ดครับจะไม่มีการสวมรอยหรือว่าสมอ้างกันครับว่าเคยสู้หรือไม่เคยสู้เพราะทุกคนครับที่อยู่หน้าซีบ็อกก็ดีอยู่หน้า ID Line ก็ดีครับนั่นคือแนวร่วมเราทั้งหมดบันทึกไว้หมดครับจะจารึกไว้ตลอดครับเพราะฉะนั้นครับบรรดาคนที่ลังเลอยู่หรือไม่มั่นใจไม่แน่ใจครับว่าพวกนี้มันเอาจริงหรือไม่ขอให้ตัดความคิดนั้นออกไปได้เลยครับว่าพวกเราเอาจริงแน่นอนพวกเราทำงานจริงแน่นอนครับและมีความมุ่งมั่นครับเพื่อให้ชัยชนะเกิดขึ้นของประชาชนครับบนผืนแผ่นดินไทยครับต้องการอย่างนั้นแน่นอนครับสถานการณ์ตอนนี้คือการนะครับลุกขึ้นยันนะครับกำลังนะครับแรงเรายังไม่พอคนเรายังไม่เยอะครับไม่สามารถไปยึดโรงพักนะไม่สามารถไปยึดค่ายทหารได้ครับแต่เมื่อพี่น้องในจังหวัดนั้นๆในตำบลนั้นๆในอำเภอนั้นๆพร้อมใจกันครับผมย้ำตลอดว่าไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธอะไรนักหนาครับขอให้ใจเราสู้พอครับเพราะทุกอย่างครับที่อยู่ตามค่ายทหารตามโรงพักนั่นคือของพวกเราทั้งหมดขอให้รวมกันก่อนครับขอให้มีความสามัคคีกันก่อนพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้ครับจุดใครจุดมันครับแต่ขอให้จุดไหนที่พร้อมก่อนเมื่อไหร่ครับแจ้งมาทันทีครับแจ้งมาด่วนพวกผมจะนะครับลงไปร่วมกับท่านล้านเปอร์เซ็นต์ครับแม้แต่วันนี้ครับพี่น้องไม่พร้อมพี่น้องนะฮะยังไม่พร้อมและยังไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงพวกผมยังเสี่ยงภัยอันตรายครับเดินทางกันค่ำกลางคืนครับเพื่อไปพบท่านเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายฉะนั้นนะครับขอให้แจ้งตัวตนเข้ามาครับไม่ต้องแจ้งชื่อจริงครับนะเป็นชื่ออวตารอย่างที่แจ้งมานี่นะครับผมกำลังรวมรายชื่อพวกท่านเพื่อให้ทีมงานเราประสานกันครับยังไงต้องนัดพูดกันนัดคุยกันครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับคงจะใช้เวลาไม่เยอะครับตอนนี้ 3:00 พอดีครับนะเวลาจุดตั้งมั่นต้องขอเวลานะท่านผู้ฟังครับว่าให้นะผมได้ใช้เวลาในการเดินทางมากครับในการพบกับพี่น้องวันนี้ต้องเดินทางกลางคืนเพราะว่าถึงจุดเป้าหมายก็คือสว่างพอดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพุธถ้าจุดมีสัญญาณหรือว่าจุดที่มีอินเทอร์เน็ตผมก็จะส่งเสียงเข้ามาครับส่วนออนแอร์หน้าไมค์ก็คงจะได้ให้สายขุนทองนะครับได้ดูแลหน้าไมค์หรือว่าพูดคุยกับท่านฟังนะครับก็ เรียนท่านฟังว่าพรุ่งนี้คงจะรับโทรศัพท์ไม่ได้นะแต่คนที่รับโทรศัพท์ก็คือสายขุนทองนะผมต้องบอกท่านตรงๆครับเพราะว่าออกจากรายการก็จะนะเดินทางไปพบกับแนวร่วมที่จุดนัดหมายกันไว้ครับนะเดินทางกลางคืนอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเพื่อให้งานที่เราตั้งเป้าไว้ครับบรรลุเป้าหมายและสำเร็จไวมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนทีมงานเราครับที่แสดงตัวตนมาทาง ID Line ย้ำนะครับถ้าท่านจะสนับสนุนทีมงานของเราไม่ว่าทีมงานที่พี่น้องที่รออยู่หน้าจุดตั้งมั่นต่างๆนะฮะเราก็จะ
สนับสนุนกันทุกๆฝ่ายครับที่แสดงตัวตนเข้ามาขอให้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางครับท่านใช้แจ้งข้อความความลับของท่านครับปลอดภัย 100% ครับก็คือ ID Line นะครับทาง X X 112 112นะครับร่วมกับ T 112 112นะครับนี่คือเป็น ID Line กลางขององค์การสหพันธรัฐไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องแจ้งความประสงค์เข้ามาก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็นะฮะต่อยอดกันในหลายจุดไม่ว่าการสนับสนุนหรือว่าอาสาที่เป็นหน่วยลบแนวหน้านะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับในการเดินทางก่อนนะครับผมไม่ได้พักผ่อนนะก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ตี 3 พอดีขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับวันนี้สายมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนลาก่อนนะครับสวัสดีครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย